ขอรบท่านประธานทั้งหมดตรงเชิญนั่งครับเอาพร้อมเล่นแล้วเล่นแล้วไอ้ดักไปเอาไมค์เบอร์2ไปแสงกว้างไกลหมู่ทิพย์ไทยดูมากมีแต่ชีวิตในโลกทุกชีวิตยังต้องมีดินรนถึงน้องต้องทุกข์ต้องทนเพื่อชีพตนและคนร่วมเดินพื้นพกหินบินลอยทะเลเอาเสียงหาแลกเงินซึ่งก็หวังแฟนทุ่งยังไม่มาลอยพึ่งบ้านที่สนุกถึงได้กินใช่กินเพียงตัวทุกทุกตัวก็อิ่มกันอย่าพูดเลยไอ้พบเอ๋ยมึงเคยให้ตังหากเขาหาเราก็มีพลังมึงไม่ให้ตังกูก็หมดแรงเดี๋ยววันนี้พอเล่นเสร็จเราก็ได้เก็บตังที่แล้ว
มภพเมธาสถิตสุขชาตะเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2531เป็นบุตรที่เกิดจากบิดามารดาเป็นบุตรคนเดียวในจำนวนทั้งหมดคนเดียวมรณะเมื่อวันที่มรณะอะไรเนี่ยอ้าวยังไม่มรณะเหรอยังไม่ตายอ้าวเอาจะรูปมือเลยโอ้ยก็เห็นจอบอมตังอมจะไปอ้อยไปถึงหัวเข่าแล้วไม่เคยอมไอ้ดักพูดไปเดี๋ยวคนเขาเข้าใจผิดไม่ต้องไม่ต้องเข้าใจผิดแกเนี่ยอมตังเป็นประจำเลยตลอดเมื่อก่อนเขาให้มา500แบ่งกันคนละ20กูจะไปกินอะไรไม่มันไม่ได้โอมให้พูดดีๆเดี๋ยวคนอื่นเข้าใจผิดไม่ต้องเข้าใจผิดทุกคนมันมีหลักฐานยืนยันล่าสุดค่ะไปเล่นที่แหลมฉบังแหลมฉบังเขาให้ค่าตัวมาตั้ง 8,000 8,000 เงินมันเกือบหมื่นนะคุณมันเยอะมั้ยเยอะๆแต่ไม่ตกถึงเพื่อนๆเลยมันอมไปคนเดียวเลยคุณไอ้ฟังก่อนดิฟังก่อนทำไมเอาไปลงกีฬาสีตอนนั้นอยู่ม .6 ไงเอาไปลงกีฬาสีสีเหลืองเราจะได้เจริญเจริญสีเหลืองของแกคนเดียวเลยไม่ได้ไปเกี่ยวกับคนอื่นไม่ตลอดมึงฟังสิฟังให้จบก่อนทำไมคือพอได้มาใช่ไหม8,000เนี่ยเอาไปรักษาแม่แม่ไม่สบายแม่เป็นไรเชื้อราบนหนังศีรษะเชื้อราบ้านอะไรของแกเนี่ยฮะมันฝังลึกมันฝังลึกเชื้ออะไรไอ้ฟังใจไหมไอ้ที่ถามต้องไปไม่ถูกเลยมันหายไปเรื่อยแล้วไม่มั่วฟังก่อนรักษาไงมันก็ไม่ถึงนอกจากเชื้อราแล้วเพิ่งไปรักษาหัวแม่หัวแตกครับเป็นไรอีกอ่ะทะเลาะกับเพื่อนบ้านไงเพื่อนบ้านมาโหเควี้ยงมาด้วยเงาะแม่หัวแตกเลยเฮ้ยเงาะเม็ดแค่นี้นะเงาะกระป๋องอ่ะโอ้โหเป็นสนิมมากมึงคิดดูดิมากันทั้งโขงเลยตายอ่ะดิเป็นสนิมเพราะเป็นรักษาแม่ 8,000 แต่มันไม่คุณว่าแม่หัวแตกยังไงมันรักษาไม่ถึง 8,000 มันถึงนะไม่เหลือฟังก่อนพอสมมติว่าพอโดนหัวใช่มั้ยเงินที่เหลือก็นอกจากรักษาแม่แล้วเอาไปประกันตัวแม่ด้วยแม่ไปทําอะไรมาพอเพื่อนบ้านเคลี้ยงง้อมาแม่โมโหอ่ะดิเคลี้ยงกลับได้พลิกหัวเพื่อนระเบิดเลยเฮ้ยพลิกมันก็เม็ดนิดเดียวเหมือนกันระเบิดเลยติดอยู่กับสากระเบือร่อนไปทั้งดุ้นเลยแม่กำลังนั่งตำยิกเลยไปทั้งดุ้นเอาคิดดูดิไม่ก็โดนไปสินั่นน่ะมันอ้างอ่ะคุณไม่ได้อ้างตังจัวพูดจริงๆไอ้ดักไม่เอาไม่เชื่อเอาอย่างนี้แกกล้าสาบานกับฉันไหมฮะสาบานกับฉันท้าใครเนี่ยท้าแกเอาแล้วต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่อหน้าไฟต่อหน้าท่านผู้ชมต่อหน้ามิลเลอร์บอลที่กำลังหมุนติ้วอยู่ขนาดนี้ไปเรื่อยก็ถ้าสมภพเมธาสถิตสุขอมเงินคณะไปแม้แต่บาทเดียวขอให้ฟ้าผ่าตายในวัน2วันมาให้เกิน1อาทิตย์ป่ะมึงหลบเลยไอ้ดักมึงเข้าร่มเลยอะไรของมึงเนี่ยใส่ทรงเหล็กด้วยมั้ยเข้าร่มแล้วอะไรมันสายล่อฟ้าแล้วกลัวทําไมไหนๆๆบอกว่าไม่กลัวไงอ๋ออยู่ที่ประชุมนี่หว่าลืมไปดูอยู่กลางแยกไม่ได้กลัวฟ้าผ่าดูมันไม่คือต้องเข้าใจว่าเดี๋ยวนี้ข่าวมันออกบ่อยนะข่าวอะไรไทยรัฐไม่เคยดูเหรอทำไมฟ้ากำลังมืดฟ้ากำลังอุ้มคุมเลยเด็กขึ้นไปนั่งคล่อมมอเตอร์ไซค์ขับจะกลับบ้านฟ้าผ่าลงมาซ้ำสองทีตายคิดดูมันน่ากลัวไอ้เรื่องฟ้าผ่าเนี่ยเจอมาแล้วกับเพื่อนคนหนึ่งเพื่อนผมอยู่เอแบกอยู่เอแบกวันนั้นอยู่ข้างถนนไงกำลังจะเดินข้ามถนนแล้วคิดดูสิฟ้ากำลังอุ้มคุมฟ้าแลบเนี่ยแป๊บฟ้ากำลังมาน่ะแล้วใส่ทองเส้นละ5บาททองเป็นโลหะด้วยนี่เป็นโลหะดิคิดดูดิแล้วฟ้ากำลังอุ้มตายฟ้าผ่าตายข้ามถนนรถชนถ้าตายโหงไปเลยหูนี่เกี่ยวตาเบนซ์ขาที่เข้าอานจักรยานแต่คิดดูดิจักรยานมามันมากับเบนซ์อ๋อมากับเบนซ์มาขี่ตามกันมาแล้วมันเกี่ยวฟ้าผ่าไงนะครับไม่คืออยากจะเล่าให้ฟังว่าข้ามถนนนี่ต้องระวังหน่อยบางทีข้ามถนนไม่ระวังท่านผู้ชมเดินข้ามไปในรถชนแถวบ้านผมครับ70กว่าแล้วเดินยอกแยกยอกแยกไปเท้ามีอยู่อันนึงจะข้ามถนนไม่มองซ้ายมองขวาและคิดดูรถกำลังชิงไฟฝ่าไฟแดงมาจะไปชิงไฟเขียวข้างหน้าแล้วยอกแยกยอกแยกไม่มองซ้ายมองขวาและข้ามไปตายรถชนตายหัวใจวายนอนเนี้ยโอ้โหน้ำหมากนี่ไหลเลย70กว่าแล้วอ่ะมันไหลอีกแล้วปล่อยแกเดินข้ามคนเดียวเนี่ยต้องระวังต้องไม่ผมจะบอกว่าคนแก่เนี่ยถ้าสมมุติว่ามีใครเดินคู่แกสักคนนึงอ่ะช่วยแกหน่อยพยุงพาขึ้นสะพานลอยก็ได้พูดถึงสะพานลอยน่ากลัวทำไมทีนี้พอมันสร้างหลังคาใช่มั้ยหลังคาที่เป็นร่มแบบว่ากันฝนตกอะไรเงี้ยมันก็จะมืดพอมันมืดเนี่ยเป็นจุดอับแสงพวกมัจฉาชีพเนี่ยไปรออยู่ข้างบนมิจฉาชีพมิจฉาชีพไปรอมันไปจับปลากันก่อนมันไปรอกันอยู่ข้างบนแล้วเอาแล้วเพื่อนผมอีกแล้วผมมีเพื่อนหลายคนเยอะมากมันเดินขึ้นสะพานลอยป๊อกป๊อกป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กยังไม่ถึงขั้นสุดท้ายเลยมองเข้าไปแล้วเอาแล้ว
มีดพร้อมอาวุธครบมือเลย3คนยืนเรียงก็คิดดูสิพอมันจะวิ่งกลับมาข้างหลังข้างล่างรออีก2คนจะเหลือเหรอตายโจรป้นตายเลยตกบันไดคอหักแท้ๆๆๆๆหัวก็ไหลเนี่ยเอาตั้งไหนตั้งนี่ทำไมต้องวนไปวนมาบอกให้ฟังว่าคือตะพานรอเกี่ยวฟังก่อนดิมันมั่วที่สุดเลยมั่วตลอดเลยครับคืออย่างนี้ถ้าขึ้นสะพานลอยไม่ดูเนี่ยตกบันไดได้คือจะบอกให้ฟังอย่างนี้อันนี้ถีบซะเล่นจริงเลยมาซ้อมไม่ได้ใส่รองเท้าด้วยเออมาโรงเรียนอย่ามาทะเลาะกันครับไม่ดีพอเราจบไปแล้วไม่ดีไม่ดีมาทะเลาะกันต่อหน้านักเรียนเขาเสียเงินร้อยหนึ่งมานั่งดูเราเนี่ยนะฮะเออนะก็ดีใจมากที่ทุกคนที่ยอมเชื่อเราเป่าหูนะฮะมาดู มาดูเรานะครับขอบคุณมากเลยนะครับมาเล่นโรงเรียนนะครับคิดถึงบรรยากาศเก่าๆมากเลยแต่ว่าถ้าจะพูดไปคงพูดไม่หมดเอางี้ดีกว่าร้องเพลงให้ฟังดีกว่าร้องเพลงให้ฟังมาอย่างนี้ร้องเพลงอย่างนี้ลูกทุ่งแน่ๆสไตล์เดียวครับสไตล์เดียวเลยหน้าอย่างเราเลยนะคะผมเตรียมสตริงไว้แล้วครับอะไรนะเตรียมร้องเพลงสตริงไว้แล้วหัดแล้วตื่นนี้ร้องสตริงด้วยเนี่ยมาตื่นเต้นอะไรกันเดี๋ยวนี้ร้องสตริงไปด้วยคุณพระจะร้องไปเลยร้องไปของใครคะก็เอาคนที่ใกล้เคียงผมที่สุดแล้วกันพี่โตศักดิ์สิทธิ์อุตตายอะไรนะกล้าพูดนะครับพี่โตศักดิ์สิทธิ์น่าจะกระต่อยแซมเบ้พี่โตศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่อาราเล่นะโตศักดิ์สิทธิ์โตศักดิ์สิทธิ์โตศักดิ์สิทธิ์นะคะวันนี้จะมาร้องเพลงของพี่โตศักดิ์สิทธิ์ครับชื่อเพลงอะไรคะอะไรก็ได้เอามึงเลือกเลยมึงเลือกเลยมึงจะร้องเพลงอะไรมึงเลือกเลยคือเลือกมาแล้วเลือกแล้วนะจะร้องเพลงเนี้ยจะร้องเพลงครับผมร้องเพลงของใครโตศักดิ์สิทธิ์พี่โตศักดิ์สิทธิ์ชื่อเพลงอะไรคะอะไรก็ได้เอามึงก็เลือกเลยมันมีตั้งหลายอัลบั้มไงมึงเลือกเลยมึงซ้อมอะไรมามึงเลือกเลยคือเลือกแล้วเพลงนี้ไงเลือกแล้วนะครับจะฟังจะฟังฟังเลยนี่ไงแล้วไปของใครโตศักดิ์สิทธิ์โตศักดิ์สิทธิ์ครับชื่อเพลงอะไรอะไรก็ได้มึงก็ร้องเลยดิว้าวเอางี้นะดักจะรู้ไหมเนี่ยเอางี้เปลี่ยนเพลงดีกว่าง่ายดีเปลี่ยนแนวไปปัญหาที่สุดปัญหาเอาลูกทุ่งลูกทุ่งร้องหนักแฮะกลับมาเรื่องเดิมอย่างเงี้ยก็สตริงมีปัญหาเตรียมมาเพลงเดียวด้วยลูกทุ่งเลยจบลูกทุ่งจะร้องเพลงของใครชายเมืองสิงห์อ๋อเป็นของชายเมืองสิงห์ชื่อเพลงอะไรคะนั่นอะไรไหนอ่ะไหนวะพบอะไม่ใช่อะไรเนี่ยคือจะร้องเพลงจะร้องเพลงเออฟังอยากฟังครับเออจะร้องเพลงของใครชายเมืองสิงห์ชายเมืองสิงห์ชื่อเพลงอะไรคะนั่นอะไรไหนอ่ะไหนวะพบพบมึงชี้ดิพบไม่มึงไม่เห็นหรอกคือเอางี้เปลี่ยนเพลงเปลี่ยนแนวทำไมเอางี้จบเลยที่จบเลยเอาแนวลีลาดลีลาดดีกว่าลีลาดสนุกดีโอ้โหครับครับจะเป็นวัยรุ่นกับเขาก็ไม่ได้ก็มันดีปัญหาลีลาดเลยจะร้องเพลงของใครสุนทราพรร้องเพลงของสุนทราพรครับชื่อเพลงอะไรมองอะไรเอาก็มองมึงไงเฮ้ยไอ้ดาร์ครู้รู้อยู่แต่หมายถึงจะร้องเพลงไม่ได้ให้อะไรคือจะร้องเลยจะร้องเพลงครับผมกูก็อยากฟังครับจะร้องเพลงของใครสุนทราพรสุนทราพรนะคะชื่อเพลงอะไรมองอะไรเอาก็นี่กูมองหน้ามึงไม่ได้ไงเอาแม่งทำไมมึงต้องถามมึงเข้าใจไหมเนี่ยมึงเข้าใจไหมกูคุยกับมึงเนี่ยกูให้เกียรติมึงกูก็มองหน้ามึงจะให้กูไปมองตาตกมึงเหรออู้หูเมื่อกี้ว่ามึงไปหัวหน้ากูมองหน้ามึงไม่ได้กันดิอุ้ยอู้หูก็การหน้าก็เหมือนลิงอยากมองตายแล้วอู้กูผิดตรงไหนวะปัญหาที่สุดเลยเอางี้ดีกว่าดักไม่ร้องแล้วจบเลยไม่ต้องร้องแล้วนะเพราะว่าถ้าร้องก็มีปัญหาไม่ร้องแล้วมีปัญหาเรื่องมากตลอดเรื่องมากในการนั้นเลยครับผมมากที่สุดแล้วคนนี้เองอะเรื่องมากแหมทำเป็นดาวโรงเรียนสวยตายเรื่องมากสวยฝังในอย่างนี้ดาวโรงเรียนเลยคุณภาพฟ้องคุณภาพเขาก็แบบว่ามีอยู่ไงเชื่อไหมครับตอนจบปี49น้องๆโหวตให้เป็นดาวโรงเรียน มึงดูหน้ามันสิวิกฤตมากเลยไหมครับกูดูว่าผีพุ่งใต้ แหมดาวโรงเรียนอย่ามามองกูนึกว่าอุกกาบาตจะหลบอยู่แล้วกล้าว่าเขาหนอคุณขาครับนี่ก็ได้เป็นเดือนคู่กับเขาคู่กันเลยอะครับเขามีดาวกว่าเดือนอยู่แล้วเสนียดชีวิตเสนียดรูขุมขนมากโอ้ด้วยหน้ามันให้ก็ต้องเป็นเดือนเป็นเรื่องแย่ชีวิตมากใช่ไหมเพราะว่าดิฉันมันเป็นดาวผีมุ่งใต้ดูตัวเองสิโอ้ยหันข้างๆนี้โอ้ยหน้าอย่างกับประจำเดือนเอาสักตีเพ็ญภาคบ้าหรือเปล่าประจำเดือนแหมสวยตายแล้วสวยเหลือเกินสวยจริงๆเลยหันข้างดิอ้าหอโอ้ยดูหันข้างให้ท่านผู้ชมเห็นเหมือนเลยอ่ะปัสสาวะพาปลากระดี่โดนกระทืบอ่ะ
โอ้โหหน้าหักหมดแล้วนี่ไปหมดแล้วนี่แหมจ้าพ่อโด่งคมอยู่แล้วพ่อคมเข้มแน่นอนสวยงามค่ะหันข้างซีหันข้างซีอุ้ยตายเหมือนฮอลลีวูดเลยเนาะเออมันหล่อเนาะเออหน้าเหมือนอันดาน่ะอันดาเอเวอร์ลิงแฮมอันดาคอนด้าน่ะเอาสะเลื้อยสยองโลกจะบ้าแล้วดาคอนด้าเออวันนี้เป็นไงวันนี้ก่อนจะออกมาเล่นคุณครูมาเต็มเลยมาใช้กำลังใจคิดถึงบรรยากาศเก่าๆอ่ะนะเมื่อกี้เดินซื้อข้าวอยู่ข้างล่างซื้อไปซื้อมามีคนมาทักอ้าวหนูเป็นไงมั่งไปอยู่มหาลัยชีวิตการเป็นอยู่เป็นยังไงโอ้โหพอพูดขึ้นมาเนี่ยความรู้สึกนึกถึงโรงเรียนเก่าของเรานะคือยังไม่ทันตอบอ่ะไปยืนร้องไห้หน้าร้านป้าแมวอ่ะคิดถึงบรรยากาศเก่าๆว่างั้นให้กับข้าวน้อยบอกป้าขอหอยลายเอามาแต่เปลือกมีแต่แคลเซียมระวังป้ากระดักอยากให้กระดูกและฟันแข็งแรงนะแม่ป้าไปล้อป้าค่ะป้าเห็นตัวเราเตี้ยสิพูดเล่นที่นี่ดีที่นี่ดีอาหารที่นี่ที่อื่นของขึ้นหมดนะพอข้าวขึ้นเนี่ยราคาของก็ขึ้นหมดที่นี่ยังเหมือนเดิมยังให้น้อยไงก็น้อยเหมือนเฮ้ยก็หมายถึงก็คุ้มกับราคาดีดีที่นี่เขาให้เยอะอยู่แล้วนะโอ้โหที่อื่นขายแพงพอข้าวขึ้นที่อื่นขายแพงจานละ25 30ที่นี่อะคะ40สองจานสองจานกินกันอิ่มเลยอ่ะแถมน้ำซุปด้วยแล้ววันนี้บริษัทครับเราจ้างมาครับบริษัทไทม์โค้ดแสงสีเสียงอลังการมากเฉียดแสนนะครับครั้งนี้เพราะเวลาเราน้อยไงเรามาทุ่มตรงนี้ให้เยอะเป็นแสนเลยนะครับเกือบแสนนะครับคิดดูเดอะสตาร์ก็ทำมาเดอะสตาร์ก็ทำมาชิงช้าสวรรค์เอ่ยเป็นต่อโทรทัศน์ทองคำทุกอย่างทำมาหมดแล้วอลังการมากมาจากที่บริษัทนี้นะครับมีคุณภาพโอ้ยงานดีมีคุณภาพเห็นไหมไฟนี่แสงนี่ใสตึ๊บไปหมดแล้วโอ้โหไดองไดไอปล่อยมานี่เหม็นกันโอ้โหเขาข้างหน้าเขาบอกกันตะโมกปล่อยมาทำไมเขาดูว่าถูกบุหรี่อ่ะแล้วดูไฟโฟล่อส่องมาทีโอ้โหแมงเม่าบินเข้าไปยังไม่เขี่ยออกอ่ะแล้วแหมวอวอลห้อยมาทำงานแล้วแต่ไปกินข้าวกันพอจะซ้อมทีละแหมหนีกันไปอะไรก็ไม่รู้ที่ทำอ้าวเฮ้ยเฮ้ยใช่ไม่พี่ผมพูดเล่นพี่จะบอกว่าที่นี่ไม่มีที่นี่ไม่มีฟังให้จบก่อนดิมากันเป็นสิบระวังโดนกระทืบที่นี่ของเขาดีจริงของก็ดีค่ะพี่เขามาเยอะนะวันนี้เห็นชุดดำก็หลบไปก่อนครับเพราะเขาใส่ชุดดำกันมาที่นี่ดีที่นี่ดีแต่คิดถึงบรรยากาศเก่าๆคุณครูนั่งกันเต็มเลยตอนเช้าเดินไปสำรวจคุณครูกำลังตีเด็กนักเรียนต่อหน้าแถวบางคนเห็นอาจจะตกใจนักเรียนไม่เข้าใจผู้ปกครองเห็นแล้วสะเทือนใจทำไมทำกับลูกเราอย่างนี้การตีเด็กเนี่ยเป็นการสร้างคนคุณครูตีเราเนี่ยต้องมีจรรยาบรรณอย่างวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยคุณดั๊กคุณครูตีเรานี่เขาคิดยังไงครับการที่คุณครูคณิตศาสตร์เขาตีนักเรียนเนี่ยนะคะเขาจะไม่คิดว่านักเรียนเป็นเด็กไม่ดีเขาจะเปรียบนักเรียนเป็นเหมือนดังโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์อ๋อเวลาตีเด็กเขาจะมีจรรยาบรรณอยู่ถูกเปรียบเราเป็นโจทย์คณิตศาสตร์ถูกต้องค่ะเพราะว่าเวลาถ้าเกิดคุณครูตีเนี่ยเขาจะตีให้แตกโอ้ต้องตีให้แตกเลยตีให้แตกนี่คือครูคณิตศาสตร์ใช่แล้วถ้าไม่แตกอ่ะไม่แตกไม่เลิกตีอ๋อเขามีจรรยาบรรณนะฮะมีจรรยาบรรณครูคณิตศาสตร์อย่างสังคมอ่ะอย่างสังคมเอาของคนที่มิตรนักกนกมิตรนักกนกเราเรียกกันมาเขาชอบตีไงการตีนักเรียนเนี่ยเขาจะไม่คิดว่านักเรียนเป็นเด็กไม่ดีเหมือนกันเขาจะคิดว่าการตีนักเรียนเป็นเหมือนการสร้างร่องรอยทางประวัติศาสตร์อ๋อใช่เป็นการสร้างร่องรอยเขาสอนประวัติศาสตร์เนี่ยแต่นี่ต้องระวังนิดนึงต้องระวังต้องระวังทำไมอย่าให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยทำไมอ่ะเพราะมันจะเสียวไปถึงร่องเติมอ๋อเขาชอบตีตรงนี้ดิตอนท้ายต้องขมิบดีๆผ้าแล้วมีขมิบต้องเกรงเรียกว่าเกรงครับอย่างวิชาอีกคนหนึ่งสังคมมาสเตอร์เอ็มเจคนนี้ก็มีไม้ประจำตัวนะใช่นะเวลาตีเด็กเขาจะไม่คิดหรอกว่าเด็กเป็นเด็กไม่เขาจะไม่คิดว่าเด็กเป็นนักเรียนที่ไม่ดีไม่ใช่เขาตีเด็กเนี่ยเขาเปรียบว่าเขากำลังสำรวจชั้นธรณีภาคจะไงครับคุณยังไงมีการกระเทาะแก่นหินงานหมมใช่ไหมกระเทาะ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 ดีๆต้องระวังหน่อยทำไมคะแม็กมาไหลเลยเยิ้มเลยครับที่ไหลไม่เป็นทางเลยอย่างวิชาคอมนี่ดีหน่อยคอมพิวเตอร์มันได้ผู้พันตีเด็กนี่เขาจะมันมากนะฮะเพราะว่าเขาเปรียบว่าการตีเด็กเนี่ยมันเป็นการเล่นเกมออนไลน์เปรียบนักเรียนเป็นพวกมอนสเตอร์ค่ะยังไงอะคะตีให้ตายแล้วเก็บเลเวลอย่างนั้นเลยจริงๆค่ะ
ไปดูมาเซอร์คุ้มพันดิทำไมคะสอนเทอร์โบปั๊กทาวกะตีที่แกเทอร์โบแล้วป้าป้าป้าเอางั้นเลยต้องไปดูค่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยแต่คุณครูเขามีจรรยาบรรณอยู่แล้วใช่ใช่อย่าคิดมากจรรยาบรรณอย่าไปนอนใจจรรยาบรรณมาจรรยาตะบันแหลกเลยอ่ะคราวนี้ถ้ามิลเลอร์บอลเนี่ยผมเห็นมันหมุนหมุนหมุนเนี่ยนะคิดถึงโลกของเราไปได้ผมถ่ายไปเรื่อยโลกของเราตอนนี้กำลังเข้าสู่ภาวะโลกร้อนคุณดันใช่เรียก global warming ใช่ค่ะ greenhouse effect เอ่ยน้ำแข็งขั้วโลกกำลังละลายคิดดูน้ำทะเลจะสูงขึ้นระดับน้ำแม่น้ำจะสูงขึ้นกรุงเทพจะท่วมน้ำจะท่วมกรุงเทพต่อไปนครราชสีมากลายเป็นริมตลิ่งพอน้ำมันกำลังเพิ่มขึ้นแล้วคิดดูพอน้ำแข็งขั้วโลกละลายเนี่ยหมีขั้วโลกเนี่ยมันจะไปอยู่ที่ไหนต่อไปเราจะไม่ได้เห็นหมีอีกต่อไปแล้วเพราะหมีขั้วโลกเนี่ยมันจะต้องหายไปดำพุดดำไหวหายใจไม่ออกตายเอาคุณคิดดูเป็นห่วงเราต้องรักษาไว้แล้วคุณคิดว่าเราจะมีวิธีการยังไงในการรักษาโลกของเราครับวิธีการง่ายๆค่ะช่วยโลกร้อนนะคะดิฉันเรียกว่าวิธี 3R 3R ยังไง 3R R แรกค่ะ reduce reduce หมายถึงว่าลดจำนวนปริมาณขยะลงถุงพลาสติกที่เขารณรงค์อ่ะคุณไม่ใช้ได้อย่าไปใช้ใช้ถุงผ้าดีกว่าอ๋อใช้ถุงผ้าถูกต้องอันที่2ค่ะ reuse reuse หมายถึงว่าอะไรที่มันสามารถนำมาใช้ใหม่ได้เอามาใช้ใหม่ครับขวดน้ำครับผมซื้อมาแล้วไปเติมน้ำกินใหม่ได้อ๋อใช่อันที่สามได้ยินกันบ่อยเลยอะไรครับรีไซเคิลโอ้ยยินดีบ่อยครับผมอะไรที่เราทิ้งแล้วเนี่ยสามารถนำมาประยุกต์มาทำเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่ได้ก็เป็นประโยชน์อีกถูกต้องค่ะดีดีดีสมมติผมมองคุณสมภพเนี่ยดูยืนยืนนั่งหน้าชัดๆเลยครับแม่มองเป็นขยะชิ้นหนึ่งเลยนะอ๋อเป็นขยะขยะสังคมนะคะเราจะใช้วิธีการอะไรในการจัดการกับเขาดีครับผมถ้าสมมติว่าคุณสมภพเป็นขยะใช่ไหมคะครับผมดิฉันคิดว่าดิฉันจะไม่ขอใช้วิธี 3R นะคะ I reduce reuse แล้วก็ recycle เนี่ยไม่ใช้ไม่ขอใช้ดิฉันว่า delete มันไปเลยดีกว่าค่ะเอาซะกูเป็นไวรัสคอมพิวเตอร์เลยมา delete อะไรแล้วบ้าหรือเปล่า reuse reduce recycle เนี่ยเป็นหลักการที่ดีมากนะน่าส่งเสริมมากเลยนะครับผมขึ้นมาบนเวทีนี่รู้สึกแปลกๆเหมือนเป็นส่วนเกินยังไงก็ไม่รู้ทำไมคุณก็พูดออกมาสิเล่นทีไรเงียบไปหมดเลยคุณก็พูดมาสิผมส่วนใหญ่ผมเล่นกับเขาไงผมเล่นกันมาแต่แรกแล้วไงผมเห็นคุณรับส่งกันดีมากได้ข่าวหรือว่าเป็นแฟนกันหรือเปล่านะครับอุ้ยบ้าเงาที่ไหนมาพูดเฮ้ยบ้าก็คือผมได้ยินมาคือมันเรื่องมันไม่ลือหรอกครับถ้าเกิดไม่เป็นจริงอะไอ้บ้าเอ้ยใครเป็นแฟนมาที่ไหนมาพูดวะเฮ้ยกูอายนะเนี่ยมึงเมื่อยไหมเนี่ยพูดใหม่ป้าเฮ้ยปัญหาของเราเป็นแฟนกันด้วยจ้าอายว่ะมึงเกินลิมิตมากอายอะไรดิมาพูดเราเป็นแฟนกันไม่คือผมเนี่ยเป็นคนเห็นกับตาเลยครับเห็นอะไรมาคุณไปดูหนังกันที่พารากอนวันก่อนนะครับหน้าอย่างนี้มีงบได้แค่สำรองนั่นแหละเองอะสำรองอะพารากอนมืดเคยเข้าเปล่าพารากอนอะไปต่อไปเข้าตลอดอะเออพากูเข้าด้วยไปมาบ้าคุณไปมองเห็นผมไปเดินด้วยกันพารากอนแล้วเห็นผิดแล้วมันผมเห็นหน้าโรงหนังเลยอะครับผมคุณไปยืนจับมือซื้อของกันบ้ารู้เปล่าดูเรื่องอะไรมาพูดไม่อยากจะพูดเรื่องอะไรรักแห่งสยามฮะรักแห่งสยามมึงทำอะไรกันเนี่ยอะไรบ้าเปล่าอะไรเนี่ยใครมึงอะทำอะไรเนี่ยจะบอกให้รู้ว่าเนี่ยมิวสิกวิดีโอเนี่ยเพลงนี้เลยทำไมหน้าตาเหมือนมีความรู้สึกจริงๆวะบ้าอย่าทำหน้าเขาเหมือนคิววงฟัวเขาอย่าทำให้ผมเสื่อมก่อนเสียวเลยก็พูดขึ้นมาเลยอยากไปดูเพราะยังไม่ดูเหมือนกันคุณเห็นผิดแล้วมาตั้งนานเล่นแค่3คนนะครับเฮ้ยมีมาอีกคนนี้มีไม่อีกมาเป็นล้านแล้วมาเป็นล้านเป็นล้านเลยรู้จักคาบาเล่มั้ยครับวันนี้พามาครู้จักมั้ยครูเป็ดอ่ะครูเป็ดครูเป็ด AF ใช่มั้ยครับสอน AF สอนเต้นอยู่ที่ AF วันนี้พามาค่ะก็ฉีดอะไรวะเนี่ยฉีดกันโอ้วันนี้มาเลยครูเป็ดพามาเต้นที่นี่เลยนะฮะตอนนี้ก็ครูเป็ดไม่เอามาแล้วก็เลยส่งมานี่ตอนนี้ครูเป็ดกำลังส่งให้
ลูกศิษย์คนนี้ไปเรียนกับอีกครูนึงครูอะไรคะครูเวทอ่ะไปช่วยกันดูดน้ำมันหน่อยพวกนี้ดูดน้ำมันดีมากน้ำมันกระแพงพร้อมยังฮะพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับคาบาเล่เลดี้ทิปมาดันดองไป2ปีสวยมากเลยจริงอ่ะสวยอ่ะเป็นแฟนกับเราเปล่าจะบ้าแม่นั่งฟังอยู่แม่ครูเคยโยยาเปล่าเปล่าก็ช่างคุณแม่เธอสิไม่ก็ช่างคุณแม่เธอเขาจะเห็นก็ช่างเขาเขาจะรู้ว่าเรารักเธอจริงไงดีนะสวยออกมานั่งเหมือนพ่อถ้าเหมือนแม่นั่งไม่ใช่ถ้าหน้าเหมือนแม่ก็สวยไปอีกไงสวยไปอีกแบบนึงแบบไหนแบบที่เขาไม่ แบบที่เขาไม่ค่อยมีกันก็คือสวยเด่นไปเลยนะเออฉันจะไปว่าอะไรแม่เธอแล้วแม่เธอเป็นถึงคุณครูสอนแนะแนวโรงเรียนเรา
นะพูดจริงๆแม่เธอถึงแม้ว่าจะเสียงดังนะแต่ก็ขี้โวยวายมากเลยอ่ะอะไรก็ไม่รู้โว้ยแปดบ้านเสียงดังไปหมดแต่ว่าไม่ฉันพูดให้ฟังก่อนเด็กๆที่ยังไม่ได้เรียนขึ้นไปเจอแม่เธอจะได้ทำใจถูกนะเตรียมสำลีมานะอุดนะไอ้นี่นะอะไรอย่างงี้ไงแม่เธอน่ารักไม่กล้าว่าหรอกน่ารักจริงๆเลยสวยจริงๆอ่ะเนี่ยมิ้นน้อยน้อยมาทำเป็นจีบกันไอ้เราก็ว่าทำไมปีนี้มีผู้หญิง2คนทำไมไปกันนักกันแหนมันสร้อยอย่าจะจ่อนักอีควายฮะอะไรวะเฟ้นไฟอะไรวะเมื่อกี้ที่อยู่ไอ้ควายไอ้ควายควายไหนล่ะจะบ้าแล้วไม่ได้อยู่กลางทุ่งมันมีควายไม่ใช่ไอ้คล้าวทองกวาวเธอเมื่อกี้แม่บ้านถามว่าจะเอาไหมเฟ้นไฟอ่ะอาหารเลี้ยงนักแสดงเอาไหมเอาเฟ้นไฟเว้ยเอามาสองแท่งเลยสองแท่งเธอแท่งช่วยจิ้มจ๊อดเดือดจิ้มกูด่าควายฟังเป็นเฟ้นไฟทำมาเป็นหูทวนลมทำมาเป็นมีรับลมกลมในเนี่ยอยากจะเอาขี้ปลาหน้าฮะเฟ้นฟายไม่มีเปลี่ยนเป็นปลาทูน่าเหรอเมื่อกี้ได้ยินว่าขี้ปลานะขี้เหรอไหนเล่าเดี๋ยวก็ควายเดี๋ยวก็ขี้เธอบ้าหรือเปล่าไม่ใช่แตงกวาทองคาวไอ้ไอ้ขาวทองคาวไปขี้เหรอเขาบอกว่าเฟ้นฟายหมดเอาไม้สวิตปลาทูน่านะปลาทูน่าเอามาเอาสวิตมาปลาทูน่ามา2ตัวเอาก้างออกนะพี่ไม่กินมีเหรอน่ารักจังเลยมาสั่งไม่มีก้องไม่มีก้างว่าจําเป็นหรือว่าจะมาจีบกันทําไมเป็นกินปลาทูน่าง่ายอย่างมึงอ่ะกินได้แค่ปลาตีนเอ้ยขนมจีนกับขนมจีนเว้ยขนมจีนเลยน้ำยาทีเดียวหมดจบเอาไหมที่พี่สั่งของแกเนี่ยสมบัติของแกเนี่ยฮะทำไมจะทำกับฉันอย่างนี้เนี่ยฮะทำไมต้องมีมันมาจุกมาจีบกันกันที่นี่กันที่เนี่ยมันน่าสนใจไหมเมื่อกี้ฉากเมื่อกี้ไม่ได้ฉันออกมาคนเดียวปกติมีฉันคนเดียวก็ได้ทำไมพี่ต้องเอามาสองคนแกไม่เข้าใจหรือว่าฉันนี้สองตัวมันอยู่ค่ายเดียวกันไม่ได้อะฮะแล้วมาอิจฉาเลยตอนนี้วะก็เมื่อกี้ออกไปแล้วเต็มเต็มก็ทำตัวอย่างนี้ก็ทำตัวโอ้ยว่าเฮ้ยเกิดมาหน้าตาดีมีแต่ผู้หญิงลุมถึงว่ะเฮ้ยมึงคนหรือศพวะมีแต่ลุมถึงอะคนบ้าไม่ใช่ศพแหมลุมถึงถ้าศพอีนี่ก็อีแรงใช่สิใช่สิฉันไม่ใช่โตชิบ้านี่ที่จะได้นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิตว้าวคำคมดักไม่ต้องมายุ่งเฮ้ยถ้าเป็นมีผู้หญิงหลายคนก็จะมีใครก็มีนะแต่อย่าคิดว่าฉันน่ะเป็นดีแท็กทำไมเพราะฉันน่ะไม่ง่ายสำหรับคุณโอ้เฮ้อใช่สิกูไม่ใช่สไปซ์นี่จะได้สดใสและซาบซ่าเฮ้ยแล้วมันเกี่ยวอะไรอ่ะสไปซ์โอ้ยสไปซ์เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอะไรกูทำอะไรกันเนี่ยครับฮะกูทำอะไรกันเนี่ยซาบซ่าอะไรอ่ะคุณลืมไปมั้ยเนี่ยคุณนัดใครไว้นัดใครคะท่านสุลต่านครับเออว่ะเออว่ะท่านรออยู่หลังเวทีนั่นน่ะเฮ้ยเขียนจดหมายไปเชิญเล่นท่านเสด็จเออวันนั้นไปเม้นในไฮไฟให้เล่นๆเฉยๆท่านโอ้โหที่นี่ไฮเทคเหลือเกินเม้นไฮไฟเฮ้ยท่านมาจริงเหรอเนี่ยครับสุลต่านใช่ไหมครับใช่ครับผมท่านผู้ชมครับเราได้เขียนจดหมายไปอัญเชิญท่านสุลต่านมานะครับก็เดี๋ยวจะให้ท่านนั่งดูข้างบนดีกว่าเพราะว่าถ้าดูข้างล่างคือผมไม่อยากให้ท่านไปเกิดกลัวกับพวกคุณนะเฮ้ยกลัวอะไรกันอ่ะลงไปอยู่ข้างล่างมันจะต่ำกว่าเราให้ดูข้างบนเลยนะวันที่สุลต่านคงไม่มาคงส่งสุลติงมาก่อนเพราะว่ามีเหรอคะเป็นชายาสุลต่านเอาเป็นชายาสุลต่านเป็นชายาสุลต่านรู้สึกจะอะไรสุลติงอะไรอุรังอุตังอะไรสักอย่างเฮ้ยใช่เหรอคะคุณมันเป็นเขาเรียกราชทิงนองนอยเขาราชทิงนามไม่ประเทศอินเดียชอบเต้นทิงนองนอยไปอีกแล้วถามเรื่อยเปื่อยพร้อมยังพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วขอกราบเรียนเชิญสุรติงอุรังอุตังหลบท่านมาหลบวันนี้อะไรคะเนี่ยคุณสาวบริสุทธิ์ครับสาวบริสุทธิ์นะคะโปรยดอกไม้ออกมาให้ท่านสุรติงได้เสด็จออกมาบนกีบกุหลาบสวยงามมากเขาจะปิดหน้าปิดตาพวกมันเฮ้ยอีนี่เอ้าหายล่วงหมดนุมานนุมานมึงจะปิดหนาทำไมเนี่ยให้มันเห็นหน่อยเออตาสนักก็ไม่น่าเห็นน่ะอีนี่ปิดซะมืดเลยเดินเฉ๋เลยคันนี้ทุกคนครับอยู่ในความสงบนะครับตอนนี้ท่านสุรติ่งมาแล้วนะครับไม่ได้ให้มึงป๊อปจะเรียกเขาเอาถังน้ำมาซับหน้าท่านหน่อยถังน้ำทำไมว่ามิ้นแป๊บนึงนะถือไม้นิด
เฮ้ยพบทำไมมึงทำแบบนี้วะไม่มีปัญญาซื้อเหรออมตาไปดังเยอะแยะฮะรู้ไหมกูทะเลาะกับแม่ตั้งหลายวันเพราะไปว่าไอ้ถังใบนี้ใบเดียวอ่ะเป็นอะไรเป็นอะไรไม่มีปัญญาซื้อเอาตาไปทำอะไรหมดแค่ถังแค่นี้ฮะมินเครียดนะเนี่ยเครียดนะเนี่ยอันนี้มันถังอะไรวะโอ้โหเนี่ยถังบ้านกูเลยเนี่ยกูจำได้เลยมีตำหนิด้วยเนี่ยมันถังอะไรวะถังอาบน้ำหมาบ้านกูไงกูยืมหน่อยไม่ได้นี่แม่มาบนต่อหน้าล้างแล้วล้างถังอะนะล้างหน้าท่านแต่ไม่แต่สะอาดเลยบิดแล้วบิดเรียบร้อยแล้วเอ้ยท่านจะนั่งเก้าอี้มาเก้าอี้เร็วเดี๋ยวท่านโกรธเดี๋ยวท่านเออเร็วทำไมไม่ใช้มือล่ะมือไม่ว่างถือเก้าอี้ไม่เห็นไงล่ะอ๋อเอามาเอาคารพสูงแล้วกันน่ากลัวเฮ้ยเฮ้ยได้ตังค์ด้วยเฮ้ยพบฮะท่านให้ตังค์ด้วยวะเอ้าวันนี้บัตรท่านก็ให้ตังค์ดิท่านให้เท่าไหร่วะให้มา1รูปีมันประมาณเท่าไหร่วะ12รูเดือนเออแม่งตรงกว่าจริงเฮ้าตรงดิบางคนตรงท่านเป็นคนตรงเออในเมื่อท่านได้มาถึงณหอประชุมข้าพเจ้าแล้วนะข้าพเจ้าใครขอที่จะร้องเพลงอินเดียให้ท่านฟังสักหนึ่งเพลงครับท่านสัตเฮอ๋อสงสัยชอบฟังทางนู้นป่ะอ๋อมีไฟสัตเฮอะไรวะเอาตรงบนพอกว่าเสียงมันกล้องอ่ะดิสัตเฮสดาจะไปถึงไหนอะไรแกจะร้องเพลงด่าจะไปถึงไหนใครด่าแกแกฟังสิฟังไม่ใช่คำด่าสัตเฮสะอาดเท่เออฟังให้เข้าใจก่อนปากจะอมไม้เลยฟังก่อนสัตเฮสะอาดเท่หน้ามานี่อะไรอ่ะด่าซะอีกแล้วใครด่าแกฟังสิเอ้าหน้ามานี่นานามานี่อ๋อนานามานี่เออฟังก่อนสัตเฮสะอาดเทหน้ามานี่นานามานี่พ่อแม่น้ามาไหมฮะพ่อแม่น้ามาไหมอ๋อพ่อแม่นะไม่ได้หน้ามาว่ะอะไรเนี่ยไม่ปากไม่ปากมาแล้วปลาซะอยู่นั่นแหละมันตาแบ่งทำไมวะร้องอีกสักเพลงอะท่านไม่เอาไม่ฟังเอาเอาซะสุดละติงกระพือเอาน้ำไม่ใช่เดี๋ยวท่านคอแห้งท่านตาแบ่งใหญ่แล้วขอโทษกับท่านเดี๋ยวกับผมหายหน้าเลยครับท่านน้ำชาค่ะกระโถนค่ะไม่ทราบว่าท่านสุรติ่งมาเมืองไทยนานหรือยังคะก็มาได้ประมาณ2เดือนแล้วนะคะน้ำชาค่ะกระโถนค่ะแล้วไม่ทราบว่าท่านสุรติ่งนี่จะกลับเมื่อไหร่คะก็กล่าวว่าประมาณ 2-3 สัปดาห์ก็จะกลับแล้วนะคะอ๋อค่ะกระโถนค่ะน้ำชาค่ะแล้วอะไรแบบนี้ท่านเป็นโลบ้ามาสุรติ่งแล้วอะไรแบบนี้ไม่อยู่แล้วพวกเราว้ายเนี่ยพวกคุณอีกแล้วเนี่ยก็ออกมาทีไรนี่เวทีวุ่นวายไปหมดเลยผมมาเงียบกิบเลยไหมก็มินให้ท่านกินกระโถนก็เห็นว่าเขาชอบเพราะกันชอบไปเลยเราแล้วทำไงเนี่ยท่านหนีไปแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแล้วคุณเตรียมใครมาหรือเปล่ามีใครมาอ๋อวันนี้มีคุณยอดรักมาเฮ้ยคุณยอดรักมา
ใช่เขาเป็นมะเร็งไม่ใช่หรอคะวันนี้เขามางานการกุศลให้เราครับอุ้ยตายแล้วรีบๆเอาออกมาอยากเจอนะครับอยากเจอมากเอาอยากเจอแล้วขอเชิญพบกับคุณยอดรักในเพลง30ยังเจ้าครับพอทราบอายุขวัญตาน้องเอ๋ยพี่มานั่งทำตาปริบๆเนาะอายุ30 30ทำไมยังสวยยังตึงตึงต่างน้องเอ๋ยข้าวจังข้าวดังอามวยยิ้มยังหวานเสียด้วยป้าป่วยยังมองตาแป้วโอ้ขอบคุณครับน่ารักจังเลยอ่ะเอ้ยหยิบแบงค์สีผิดป่ะฮะเนี่ยสีเทานะสีเทาหลังเอาสีเทานะฮะสีม่วงมองไม่ค่อยเห็นนะข้างบนอะไรเนี่ยครับอะอะไรเนี่ยอะไรก็ไม่รู้เต้นอะไรอ่ะดูเด็กดูหน้ามันดิครับเนี่ยไม่รู้จำนึกผิดนะใครจะดูหน้ามันดูไปแต่ตอนนี้ยอดรักรู้สึกว่าไม่มีใครมองหน้ายอดรักเลยนะครับคืองานวันนี้มันเป็นงานมันเยอะเดี๋ยวสงสัยไฟส่องหน้าผมหน่อยนะฮะเพราะไม่มีใครมองหน้าผมมองตาใครไม่เห็นนะเนี่ยคืองานงานเต้นนะดีหน่อยคุณยอดรักคุณอย่าไปเครียดดิครับเครียดสิเรามาเป็นงานการกุศลนะครับผมแล้วผมว่ารีบนั่งเลยอยากนั่งครับผมอยากนั่งเก้าอี้มาเก้าอี้มาเก้าอี้มาเอาเก้าอี้มาเลยฮะอ๋อสัมภาษณ์ยอดรักใช่ไหมฮะใส่สูทมาเลยไหมครับสัมภาษณ์ครับผมเก้าอี้ทักทิศนะฮะผมรู้สึกประหม่าไงไม่รู้ฮะงานเนี้ยครับลำโพงช่วยบังนิดนะไม่เขาจะได้เห็นหน้ากันชัดๆอ๋อครับนึกว่าบังอะไรเอาสัมภาษณ์เลยดีกว่านะครับครับผมถ้าก่อนอื่นขอสวัสดีคุณยักษ์สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีกันไว้เราเป็นคนไทยเราพูดสวัสดีถามตอบเป็นดนตรีสมก็เป็นคุณยอดรักมากครับผมไอ้คุณยอดรักนี่ร้องเพลงมากี่ปีแล้วครับผม16ปีแห่งความหลังร้องมา16ปีได้แล้วนะครับคุณยอดรักนี่มีแฟนยังครับผมเมียมีเมียพี่ต้องมานี่เมียไม่มาก็เพราะว่าเมียไม่มียังไม่มีเมียนะครับแล้วพ่อคุณยอดรักชื่ออะไรครับผมไม่มีอีกแล้วคนชื่อไอ้ธรรมพ่อชื่อธรรมแล้วแม่ล่ะครับแม่น้ำตาลก้นแก้วอ๋อแม่ชื่ออีก้นแก้วคนบ้านเองชื่อก้นไงเห็นมีแก้วก้นบนเอาเป็นว่าวันนี้พอก่อนแล้วกันครับผมพอทีนะคุณการุณผู้ชายเถิดนะไม่ครับผมบอกให้หยุดไงครับหยุดตรงนี้ที่เธอไม่ไปไกลแล้วใจเลิกครับผมเลิกแล้วครับหนูเลิกกับเขาแล้วครับอ๋อยังหรอกค่ะไม่คิดดีใหม่หรอกค่ะโถ่เว้ยอ่ะโถ่ไอ้ในบอกให้แม่มาขอไอ้รักกะรารอเสียจนถอนใจว้าว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 โรคหัวใจกำเริบ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 เจ็บนิดนิดนะเจ็บนิดนิดนะเจ็บมันหมดกันนิดเดียวแสบเล็กเล็กนะแสบเล็กเล็กนะไม่นานก็หายไปจับมือไว้แล้วไปด้วยกันเงื่อนว่าไม่มีวันจะก้าวไปทำอะไรได้ดังฝันไปถ้าเรารู้พอยังป้าเหวี่ยงกูทำไมเนี่ยมึงไปหลายรอบแล้วเฮ้ยแล้วก็หยุดหยุดก็ไม่หยุดปล่อยพอก็ไม่พอปล่อยเลิกก็ไม่เลิกก็ข้างในไม่มีอะไรรองรับเลยนี้มาเหวี่ยงตรงเนี้ยตกเวทีนี่ชอบจังเลยนะต้องประทานโทษแม่ยกด้วยนะฮะที่รอภาพตกเวทีอยู่เนื่องจากวันนี้ตกเวทีไม่ได้เพราะตกไปมีสิทธิ์พิการเพราะวันนี้ยอดรักไม่มีอะไรเซฟไปเลยจริงนะครับเราไม่ร้องถามตอบกันแล้วนะครับผมกลัวนะครับเรามาสัมภาษณ์กันต่อดีกว่าสัมภาษณ์ต่อเลยครับสัมภาษณ์ต่อนะครับเอ๊ะดูสังเกตดีๆดูขอบตาคุณยอดรักนะครับผมทำไมครับรู้สึกมันจะหมองค้ำเหมือนกับโดนอะไรมาอย่างเผอิญว่าเกือบมีปัญหากับนักงานที่ห้างโลตัสครับก็วันนั้นไปซื้อบลีชที่ห้างโลตัสไงฮะครับคือปกติผมเป็นคนซักผ้าให้เมียไหนบอกไม่มีเมียเออว่ะอ๋อเมียเก่า
ตอนนี้ไม่ดีแล้วครับไปซื้อบีทที่ห้างโลตัสครับคราวนี้พอไปซื้อเนี่ยใครก็แล้วแต่ไปซื้อเขาจะถามเลยว่าทำไมถึงหันมาใช้บีทคะตอบไปเลยซักผ้าสะอาดราคาถูกอะไรอย่างเงี้ยเขาจะให้ทองมาเลยบาทนึงบาทนึงเป็นช่วงโปรโมชั่นอ๋อครับวันนั้นเขามาถามผมไงฮะแล้วก็ยังไม่ทันตอบเลยต่อยผมซะตาแทบแตกอ้าวทำไมเขาทำงั้นนะครับเขาถามผมว่าทำไมคุณยอดรักถึงหันมาใช้บีทคะแล้วคุณไปตอบเขาว่าไงแฟบหมดคือผมเป็นคนตรงเพราะว่าแฟบหมดก็แฟบหมดไงผมจะไปซื้อบีทคือเป็นผมนี่เอาปืนยิงกระบาลตายไปเลยครับผมเป็นคนตรงครับถามต่อดีกว่าครับผมช่วงนี้เล่นภาพยนตร์อะไรบ้างไหมครับช่วงนี้ก็เล่นภาพยนตร์อยู่หลายเรื่องนะฮะแต่ก่อนหน้าที่เล่นภาพยนตร์เนี่ยตอนที่ไปถ่ายภาพยนตร์เนี่ยยังไม่เป็นมะเร็งนะฮะพอไปถ่ายเสร็จเป็นมะเร็งหมอบอกว่ามีสาเหตุมาจากบุหรี่ครับผมมีสาเหตุมาจากบุหรี่ก็แต่ก่อนเป็นคนสูบบุหรี่จัดมากครับยี่ห้อไฮไฮทั้งนั้นที่ผมสูบอะต่ำๆผมไม่สูบไม่สูบเลยนะครับครับ LM สูบไหมครับ LM ไม่สูบต่ำไปกองทิพครับอุ้ยแสยงลิ้นสายฝนครับสายฝนเอาไปทิ้งเลยแสดงว่าคุณนี่แบบไฮไฮผมว่าหน้าคุณนี่มาโบโลแน่มาโบโลนี่ไม่เอาอ่ะผมไม่ชอบมันต่ำจริงๆนะฮะโอ้ยังไม่เอาเลยเหรอครับไม่เอาไม่เอาอือฮึแล้วคุณสูบอะไรครับแล้วแต่จะขอได้คือผมไม่คนเพื่อนเยอะผมเจอกันผมว่าขอซองขอมวนอะไรเงี้ยผมขอไปเรื่อยเป็นคนมีสไตล์ในการสูบมากครับแต่สตังค์เริ่มหมดมีแต่สไตล์วกมากลับมาเรื่องภาพยนตร์ใหม่ดีกว่าครับผมครับผมช่วงนี้นี่ตกลงคุณเล่นเรื่องอะไรมั้งภาพยนตร์ล่าสุดที่เล่นนะครับเล่นเรื่องนี้เลยดังมากผีไม้จิ้มฟันผีไม้จิ้มฟันครับผมเรื่องนี้ผมก็ไปดูครับผมคุณเล่นเป็นอะไรกันแน่นะไม่เห็นเหรอไม่เห็นคุณเลยครับผมบทผมต้องสังเกตดีๆเรื่องผีไม้จิ้มฟันเนี่ยผมเล่นอยู่บทนึงเป็นขี้ฟันฮะอ้าวสำคัญนะขี้ฟันคุณคิดดูถ้าเรื่องผีไม้จิ้มฟันไม่มีขี้ฟันแล้วมันจะไปเขี่ยใครมันต้องคิดถึงตรงนี้เพราะนั้นผมคัดไปหลายเทคเพราะครับเขาเอามาเขี่ยผมจักรจี้มากไม่ค่อยไหวไม่ค่อยไหวอยากเห็นหน้าผู้กำกับมากเลยใครเป็นคนเรียกผีไม้จิ้มฟันนัดเรื่องล่าสุดครับผมเอาเป็นความสามารถพิเศษมากดีกว่าครับผมความสามารถพิเศษครับวันนี้ยอดรักเอามาโชว์กันเลยวันนี้มีมาโชว์ด้วยมีมาเลยครับไม่มีพูดอย่างเดียวมาโชว์ด้วยมาโชว์ให้เห็นกันจัดๆขอดูเลยดีกว่าครับผมรู้จักพินแก้วไหมพินแก้วหลายคนยังไม่เห็นกันครับวันนี้ยอดรักจะเอามาให้ดูกันแค่เอาแก้วเติมน้ำลงไปมือชุ่มๆหน่อยนะหมุนไปที่ปากแก้วแล้วเสียงเพลงเพราะมากเลยเพราะมากเกิดเสียงเพลงขึ้นมาตามตัวโน้ตที่ยอดรักได้ผลิตเอาไว้เลย อยากเห็นอย่างนั้นอยากเห็นแล้วครับผมเอาพินแก้วเลยครับพินแก้วเดี๋ยววันนี้เราจะเล่นผมก็ไม่ค่อยอยากจะยืนเท่าไหร่นะฮะ ผมยืนทีไรผมก็วูบตลอดเลยนะครับผมเป็นพินแก้วนะครับผมอย่าลนฮะอย่าลนมันบังอยู่ไหมโอเคนะบังพอดีหมายถึงว่าเนี่ยมันไม่บังใครใช่ไหมโอเคมองหน้ายอดรักนะครับยอดรักจะเล่นพินแก้วแล้วเฮ้ยเป็นแก้วที่ผมผลิตขึ้นมาเองผลิตขึ้นมาเองครับผมเป็นแบบฉบับคุณยอดครับผมเอ๊ะทำไมโต๊ะมันเอียงๆอย่างเงี้ยครับเอียงไปเนี่ยเพื่อให้น้ำมันไหลรวมกันนะฮะแล้วเสียงมันจะออกมาดีที่สำคัญคือถ้าหกแล้วเก็บง่ายมากเหตุผลพร้อมยังฮะครับผมพร้อมแล้วครับวันนี้ครับผมจะมาเล่นเพลงอยู่เพลงหนึ่งเพลงอะไรครับผมคือผมไม่อยากบอกว่าผมจะเล่นเพลงซิมโฟนีหมายเลข9เพราะว่ามีแต่คนบอกผมเหลือเกินว่าเบื่อแล้วนั่นเนี่ยไปที่ไหนก็เห็นแต่ยอดรักเล่นซิมโฟนีหมายเลข9เล่นซิมโฟนีหมายเลข9ยอดรักเล่นเป็นแต่ซิมโฟนีหมายเลข9เหรอตอบได้เลยว่าไม่ใช่คือถ้าผมไม่มีอะไรจะเล่นผมก็จะเล่นเพลงซิมโฟนีหมายเลข9แต่ถ้าผมมีอะไรจะเล่นผมก็จะมาเล่นเพลงซิมโฟนีหมายเลข9ครับแต่วันนี้ผมไม่มีอะไรจะเล่นเพราะงั้นฟังกันเลยครับซิมโฟนีหมายเลข9จะพูดให้งงทำไมพูดให้เป็นเกริ่นมาก่อนครับพร้อมยังฮะเอาละเอาเลยครับผมเพราะผมจะรีบนั่งเหมือนกันครับผมไม่อยากยืนนานซิมโฟนีหมายเลข9นะครับเอานะครับฟังให้ดีนะครับอัน1 2 3เสียงเป็นต้นแบบฉบับของตัวเองด้วยนะครับครับไม่เหมือนที่อื่นเลยครับผมฝึกมา3ปีครับผม3ปีที่จะไม่ตบมือให้ผมเลยครับตบมือเลยครับผมครับครับครับโอ้สุดยอดมากฝึกมา3ปีนะครับผมคราวนี้ฟังต่อมั้ยฮะฟังต่อดีกว่าผมมาๆครับผมซิมโฟนีหมายเลข9ครับ1 2 3ครับโอ้มีดินดื่มน้ำนะครับผมโอ้เป็นเทคนิคเฉพาะตัวนะครับผม
ถ้าดื่มน้ำเมื่อกี้2เดือนเต็มๆ2เดือน2เดือนเต็มๆครับผมเลยครับผมเออแหมบ้าตบมือจังปีหน้าไม่เอานะครับบุกนี้ไม่เอานะครับปีหน้าฟังต่อมั้ยฮะฟังต่อดีกว่าครับผมฟังครับผมเอาเลยครับผม2 3ครับมีหมุนหน้าด้วยครับพอแล้วเฮ้ยเมื่อกี้กันนึกว่าจะหยุดแล้วเนี่ยสงสัยไม่ได้มาซ้อมด้วยกันตกลงมันของจริงไหมเนี่ยอะไรฮะผมสงสัยแล้วทุกคนก็สงสัยทำไมมันเป็นของจริงไหมเนี่ยครับของจริงดิมันหมายถึงอะไรเนี่ยนี่อ๋อคือถือว่าไอ้ท่านนี่บ้าเอ้ยของจริงดิของจริงแก้วใช่ไหมครับแก้วไม่ใช่ของจริงของจริงของจริงเลยพวกหลังก็ถามให้เคลียร์สิถามให้กูตอบไม่ถูกก็ของจริงหมดอะของจริงนะฮะของจริงแก้วแก้วทำเองจริงแก้วนะครับเอาไปเก็บแล้วสัมภาษณ์ต่อรีบนั่งดีกว่าเอาไปเก็บเลยครับมาเก็บไว้หน่อยครับผมเอาไปเก็บเลยครับสัมภาษณ์ต่อดีกว่านะฮะเอาผมนั่งก่อนเลยนะฮะแม่ให้ยืมมาเก่งของแม่เห็นทุกปีนะครับยืมทุกปีเลยครับวันนี้นะครับแม่ยกเรามีของจะมามอบให้คุณยอดรักด้วยมีของมามอบให้แน่นอนครับผมอะไรครับผมเป็นพัดลมประกอบนอกครับพัดลมประกอบนอกครับราคาเท่าไหร่ฮะ 400,000 บาทโอ้โห 400,000 กว่าบาทลืมนั่งไว้นั่งไว้ครับ 400,000 กว่าบาทครับกูอยากเห็นแล้วครับอยากเห็นใช่มั้ยครับเอ้ยอยากเห็นแล้วเอาพัดลมมาหน่อยครับพัดลมมาอยากเห็นแล้วครับพัดลมประกอบนอกใช่มั้ยฮะครับผมอยากเห็นมากเลยครับผมมาแล้วครับมาแล้วครับทำไมมาอย่างเงี้ยมีผ้าคลุมด้วยมั้ยครับผมโอ๊ยสวยนะฮะครับผมดูดีมากครับอ๋อล่ะครับผมครับผมเปิดเลยได้ไหมลองเปิดดีกว่าครับผมอ๋อผมอยากเห็นมึงอะไรเนี่ยพัดลมประกอบนอกครับผมเหมือนประกอบไม่เสร็จอ่ะมันเป็นรุ่นพิเศษนะครับรุ่นเนี้ย 400,000 บาทด้วยนะครับฮะ 400,000 ครับผมคุณรวมผ้าเข้าไปยังไม่ได้40เลยว่า 400,000 รุ่นนี้เป็นรุ่นพิเศษมากพิเศษยังไงครับผมอ๋อมันเป็นรุ่นจับจุดความร้อนครับผมอ๋อจับความร้อนร้อนที่ไหนจี้ที่นั่นเลยครับอ๋อดีดีเดี๋ยวลองเปิดเลยได้ไหมลองเปิดดูดีกว่าครับผมอ๋อได้ได้เป็นไงครับคุณใจเย็นๆนะครับไม่มันไม่จับกูได้มันไม่เป็นไรคุณถามว่ากูร้อนอ่ะคุณร้อนมึงถามกูหรือยังว่ากูร้อนอ่ะถ้าเกิดคุณมันมาแล้วคุณจะไปมึงถามกูหรือเปล่าเล่าเอาคุณไม่กลัวมันทำไมนะครับมันไม่ปั่นขากูก็บุญแล้วเนี่ยเฮ้ยนี่มันยังเอาตัวมันไม่รอดเลยมาให้กูเปิดเนี่ยแม่ยกคนไหนเอามันมานะฮะอ่ะมึงเดินกลับบ้านไปหาแม่ยกไปมึงเอามาทำไมเนี่ยมันดีใจใหญ่เลยไหมนะครับตรงนู้นร้อนมันจ้ามันพุ่งมากูเออไปเอาไปเก็บเอาไปเก็บหน่อยคุณยอดรักอันนี้เดี๋ยวยอดรักไม่ว่างอะฮะเอาไปแล้วต้องไปหาหมอวันนี้หมอนัดมาฉีดคีโมแบบอ่อนๆครับนะขนาดวันนั้นฉีดอ่อนกว่านี้นะผลข้างเคียงเยอะไอ้นู่นใหญ่มั่งไอ้นี่เล็กลงมั่งแล้วก็เยอะไปหมดคีโมไปฉีดคีโมครับเดี๋ยวผมไปก่อนแล้วกันเอาไปก่อนครับผมครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับเอาเป็นว่าคุณยอดรักไปกันแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราพักชมมันติโฆษณาสักครู่ก่อนจะมาพบกับละครนางท่านะครับเออนี่คุณช่วยแฟกซ์สัญญาไปให้ลูกค้าทีระวังหน่อยนะนี่ต้นฉบับหน้ามืดคล้ายจะเป็นลมใช้เปปเปอร์มินต์ฟิลเกี่ยวเมื่อวานคุณหนีงานไปดูบอลมาเหรอเปล่าครับเมื่อวานผมมาทำงานผมว่าคุณไปดูบอลเมื่อวานผมทำงานคุณสาบานหัวหน้าอันตรายนะครับทลางเครื่องสำอางออกไม่หมดล้างด้วย DXC Deep Cleansing Oil ดีกว่า DXC 02-336-333เพิ่งมาทำงานวันแรกเหรอครับน้องไม่ต้องกลัวพี่จีบนะหน้าอย่างน้องเนี่ยไม่อยู่ในสายตาพี่เลยแต่อยู่ในหัวใจพี่ตลอดแขนครับเป็นอะไรเหรอแขนเป็นฟอขอเป็นแฟนครับกลับไปบ้านวันนี้น้องอย่าลืมส่องกระจกนะค่ะแล้วบอกคนในกระจกว่า
รักนะเด็กโง่มีแฟนหรือยังฮะมีแล้วมีแฟนแล้วด้วยอยากรู้จังว่าผู้ชายคนไหนเป็นคนที่โชคดีผมเองแหละหน้ามืดคล้ายจะเป็นลมใช้เปปเปอร์เมนต์ฟิลสติ๊กเสียโก้เสียวเสียนวันนี้คือวันตายของเจ้าโอ้ฮังแน่จริงก็เข้ามาวิงเวียนศีรษะหน้ามืดใช้ยาหมองน้ำเสียงเพียวอิ้วนี่น่ารักจังเลยใส่ให้เขาดูหน่อยนะก็ได้หน้ามืดคล้ายจะเป็นลมใช้เปปเปอร์เมนต์ฟิลเจลเว่ยเซาเทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอหังแน่จริงก็เข้ามาตายซะข้าก่อนเว่ยเซาเทียนคือพ่อของเจ้าซึ่งเป็นสหายรักของจางฟู่เจินหัวหน้าพรรคกิเลนขาวที่เก็บเจ้ามาเลี้ยงมา22ปีก่อนซึ่งจริงๆแล้วก่อนที่จะเจอเจ้าเซาซีเฉียนแม่นาง14แห่งสำนักกิเลนขาวซึ่งได้พบเจ้าข้างหนองน้ำใกล้เมืองเลี้ยงขุนซึ่งวิธีที่เสียถงรีบน้าสาวพี่แม่ได้แนะนำให้ข้ารู้ไปพบข้าลีเซียซุยก่อนที่จะเจอเจ้าซึ่งอันที่จริงแล้วข้าเองก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าเจ้าเป็นลูกของจางฟู่เจินจนข้านึกขึ้นได้ถึงวันจางมาเจอแม่เจ้าพาข้าไปเจอพี่สาวแม่ของเจ้าซึ่งน้าสาววิงเวียนศีรษะหน้ามืดใช้ยาหมองน้ำเสียงเพียวอิ้วกระเป๋ายังไงหน้ามืดคล้ายจะเป็นลมใช้เปปเปอร์มินต์ฟิวเจลดังเพราะกรรมมุ่งตามล้อเกวียนสุขทุกเวียนเปลี่ยนพันไปไม่มีเที่ยงทางไปออกไปไปออกไปสต็อปมึงออกไปนะอีสามตัวนี่ก็เกินเหตุไปพบชู้สู่ชายในบ้านของกูพวกเองออกไปตีไม่ให้ตายไปเลยค่ะคุณพระค่ะตีไม่หลังไรนะครับไม่ไหนไม่นอกตีตีตีมึงนี่เหมือนแม่จริงๆเลยเนี่ยเสียงดังเออะเจ็ดบ้านแปดบ้านยังไม่เลิกกันนะมีหน้าห้องแน่แนวย้ายไปอยู่ในหลืบไปนี่อีปัสซบอีชาติชั่วอีโลกีอีโสเฟนีอีแมงดากระชอนคนอย่างพวกเองไม่สมควรอยู่ในบ้านข้าอีกต่อไปด่ามันเลยค่ะเอาอีกชาติชั่วอีคบชู้สู่ชายอีปัสซบโดยเฉพาะมึงตัวต้นเหตุเข้าใจไหมอีเย็นอย่ามาเรียกฉันอีเย็นอ๋อทำไมจะเรียกเองไม่ได้อีเย็นเย็นนั้นมันชื่อเล่นแต่ชื่อจริงอะเย็นเตร็ดโอ้โหใช่สิคบชู้มึงเจ้าของเดียวกับโทนะสิใช่คนอย่างข้าไม่สามารถรักษาห้องกงฟุตเองได้ถึงไปคบกับมันนี่อีนั่นอีสามตัวมึงไปออกจากบ้านกูให้หมดเลยดูแลเพื่อนมึงให้ดีด้วยเข้าใจไหมอีม้อยอย่ามาเรียกจะอีม้อยทำไมจะเรียกมึงไม่ได้อีม้อยอีม้อยมันชื่ออะไรแต่ชื่อจริงอะม้อยเดอะไรเซอร์อุ้ยใช่สิผัวมึงมันมีเบ็ดบีดสกัดนี่หน้ามึงถึงได้ใสขนาดนี้กูไม่มีนี่มึงไปทำอะไรกับผมมาเนี่ยไอ้นี่นี่ถามหน่อยเดย์อย่างนี้ที่บ้านรับชัดไม่ทีวีอ่ะอีบัตซบอีชาติชั่วอีโลกีอีโซเฟดีมีอีแมงดากระชอนโดยเฉพาะมึงนะเอาเพื่อนเพื่อนมึงไปด้วยเข้าใจไหมอีเย็นอีม้อยมึงด้วยอีเล็กไปฆ่าพ่อบัดหรือเปล่า
กลัวมากบอกกูสิกลัวมากเป็นอะไรเนี่ยอย่ามาเรียกสีบอยอย่ามาเรียกสีนะกูบอกแล้วชื่อมึงอีม้อยตอนแรกก็ลงตัวแล้วทีนี้ไม่เป็นไรกูให้โอกาสมึงอ่ะลบเทปซะกูเริ่มใหม่ให้มึงนะอีเล็กเป็นอะไรอย่ามาเรียกสีเล็กทำไมจะเรียกมึงไม่ได้อีเล็กเล็กมาเซอร์เล็กแต่ชื่อจริงอะรักเป็นสีรักตายคบกูคนเดียวไม่พอมีผัวเป็นจูเลนซี2ล้านกว่าตัวมึงนี่จริงๆเลยนะใช่สิกูออกมาที2 3ตัวนี่จริงป่ะจริงหรือว่าจริงหรือว่าลูกลูกลูกออกมา2 3ตัวกูคนหรือเปล่าเนี่ยไปมึง3คนมึงออกจากบ้านไปเลยแล้วมึงอย่าทําผมตรงนี้ให้กูเห็นอีกนะมึงไปเอ้ยไปมันไปกันแล้วใช่ไหมคะคุณพระค่ะกูไปพลาดท่าเสียให้มันตอนไหนมันไปกันแล้วใช่ไหมคะคุณพระค่ะทำไมอย่างนี้เราก็ว่ากันสิใช่ไหมใช่ไหมมีของดีมาโชว์เรามานั่งเล่นดีกว่าค่ะนี่เลยปักเด็กสาว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 มึงนี่เหมือนแม่จริงๆเลยวะแม่เองนี่ว่างไม่ได้นะว่างเป็นเล่นว่างเป็นเล่นแม่เองอะไม่เออตาตู่แม่เองนี่ด้านไปเป็นแต่แผลแล้วจะบ้าเหรอเดี๋ยวนี้แม่ฉันนั่งเก้าอี้อย่างอ๋อมีหน้าปล่อยมาเสื้อคุมพันนั่งข้างล่างนี่เห็นเดินไปไหนด้วยกันตลอดนี่เอามาร่างเล่นกันดีโอ้มาเล่นมาเล่นมามาเล่นอ่านี่คือผ้าของจริงพกมาแม่พี่ก็เล่นเหมือนกันมาเดี๋ยวฉันเป็นเจ้าเองมาเออฉันสับไม่ค่อยเป็นอ่ะเธอสับให้หน่อยทีอ่ะเล่นเล่นเรียกกี่มือเนี่ย2มือสิโอ้โห2มืออีนี่มึงชำนาญอยู่ไอ้อยู่ๆๆๆเฮ้ยตำรวจมาโอ้ยทำอะไรเนี่ยกวาดบ้านให้เรียบร้อยกวาดบ้านให้เรียบร้อยกวาดบ้านอะไรฮะผมขอจับพวกคุณทุกคนโทษฐานเล่นไพ่ใครเล่นไพ่คุณน่ะเล่นไพ่ไพ่เพื่ออะไรไพ่ผมไล่กลับไปแล้ว3คนมันมีชู้เอ้าผมหมายถึงไพ่ที่เป็นการพนันเนี่ยคุณมีหลักฐานเหรอนี่ไงของกลางในของกลางนี่ของกลางนี่ของกูหยิบไปจากมือบอกของกลางเว้ยไม่ตะเกียบผมเห็นคุณนั่งเป็นเจ้าอยู่ใครเป็นเจ้าคุณน่ะเป็นเจ้ากูเป็นคุณพระบ้าแล้วบอกไอ้สองตัวนี้เงียบได้ไหมทำไมผมต้องมาจับคุณลักษณะสายนานจะกัดแม่อย่านอกเรื่องได้ไหมคุณจะนอกเรื่องได้ไหมต่อจ้อไม่เคยใส่เลยมาอะไรอ่ะเนี่ยผมมาจับคุณใครจับผมมาจับคุณจับทำไมก็ผมไม่ตำรวจมาจับคุณเล่นไพ่ใครเล่นไพ่นี่คุณเล่นไพ่ผมไล่กลับไปแล้ว3คนเมื่อกี้พูดมันรู้เรื่องได้ไงโอ้โหโอ้ยโอ้ยไพ่ที่เป็นการพนันมีหลักฐานเหรอมีไงหลักฐานไหนเนี่ยของกลางนี่ของกูนี่กูเป็นของกูหมดเลยอันหนึ่งทบทวนหน่อยตะกี้ผมเห็นคุณเป็นเจ้าใช่ไหมฮะผมเห็นคุณเป็นเจ้าใช่ไหมใครเป็นเจ้าคุณน่ะเป็นเจ้ากูเป็นคุณพระมึงจะหูไปไหนเนี่ยคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วสนับสนุนอยากมีส่วนร่วมอยากมีส่วนร่วมว่างๆเดี๋ยวพี่จะพาแม่เธอมาเล่นด้วยพี่อันนี้ทั้งครอบครัวเลยผมไม่ได้เล่นครับก็ผมเห็นคุณเล่นอยู่คุณอย่ามาปักปั๊มผมเถียงไม่เถียงไม่อีกแล้วคุณอย่ามาอย่ามามั่วอย่ามามั่วไม่มีหลักฐานแล้วพูดซุ่ม4ซุ่ม5ตลอดเลยกูทนนี่2ตัวนี้ไม่ได้เดี๋ยวว่าแต่มึงแล้วกูอยู่กับมัน2กูก็ไม่ไหวมั้งพากูกลับโรงพักทีเถอะไม่อยากเห็นหน้าแล้วอ่ะไม่จับกูแล้วเหรอไม่จับแล้วปวดหัวสิเออดิเนี่ยเออผมไม่มีหลักฐานมาจับได้ไงเอาไม้อ่ะเอาไม้ออกไปด้วยนะกูรับไม่ได้เสียงมันน่ะเหมือนกันกูก็เหมือนกันน่าแต่จ้างเขาไปแล้ว7ตัวให้มันไปไอ้รถกระบะข้างหลังนี่รถคุณเหรอครับอ๋อใช่ครับนั่นรถผมครับไอ้สุนัขอะไรเต็มไปหมดเลยอ๋อนั่นเป็นสุนัขตำรวจครับผมอ๋อสุนัขตำรวจครับแล้วที่ขี้เลื้อนน่ะอ๋อนั่นนอกเครื่องแบบครับมันไม่นอกเครื่องแบบมีหมานอกเครื่องแบบด้วยอะ
ไปไปผมไปส่งไปส่งเขากลับสอนอหน่อยส่งกลับสอนอหน่อยโอเคโอเคไป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 เดี๋ยวผมไปส่งให้ฮะเดี๋ยวขึ้นรถกระบะไปเลยนะครับผมตอนโฟมมีดมาป้นแล้วมาทำไมหน้าไปโดนอะไรมาก็เพ่อะบอกให้ใช้โฟมโฟมล้างหน้าไงโฟมเนี่ยล้างแค่โฟมที่ไม่มีฟองสมูทอีเบบี้เฟสโฟมไม่ทิ้งสารตกค้างที่เป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดสิวว้าวเนี่ยโฟมสมูทอีเบบี้เฟสโฟมก่อนใช้ทุกวันพี่อ้อยหนูเลิกจะเต้นแล้วทำไมอ่ะเพราะว่าหนูชอบใช้เขาจนแล้วคนอื่นอ่ะมันจะเจ็บไหนคนนี้มันแข็งคนน้ำหน่อยติมน้ำปวดหลอดหลอดหิวข้าวไม่ใส่กุญเชียงสมูทอีเบบี้เฟสครับเอาไปใช้นะใช้ได้ทุกวันเลยชอบใช้นี่สมูทอีเบบี้เฟสครับสครับไม่มีฟองอ่อนโยนต่อผิวหน้าใช้ได้ทุกวันใช้เลยเปิดด้วยเปิดเองใหม่สมูทอีเบบี้เฟสครับตอนบาวัตถุไม่ได้กินข้าวหลายวันแล้วพี่ทำไมไม่กินอ่ะจะเก็บเงินซื้อกระเป๋าใหม่ของพวกเนี้ยของนอกกายเป็นภาพลวงตาก็เหมือนฟองอ่ะขายของหน่อยนะสมูทอีเบบี้เฟสสครับสครับไม่มีฟองใช้แล้วดูสวยล้างก็ดูใสถือใครก็ชอบค้างเลยใหม่สมูทอีเบบี้เฟสสครับตอนพ่อไม่เข้าใจพี่อ้อยพี่อ้อยว่าหนูสวยนะสวยหนูอ่ะไม่อยากเรียนหนังสือละหนูอ่ะอยากจะไปเป็นดาราหนังสือหนังหาเนี่ยหัดอ่านซะมั่งหัดสนใจซะมั่งวันวานนี่เอาแต่ส่องกระจกนะใส่วิกนี่มีวิกชั่นไหมวิกชั่นอะสมองอะหัดคิดสิคิดอยากเป็นญี่ปุ่นเนาะไม่พูดพ่อหนูเลยอะพ่อเอาอีกแล้วพ่อหนูนั่งทำแต่อะไรไม่เสียมาดีค่ะลูกอะก็เหมือนผิวหน้าพี่ต้องขัดเกลาอย่างอ่อนโยนสมูทอีเบบี้เฟสครับมีสมูทบีบเม็ดเล็กๆช่วยขจัดเซลล์ผิวเก่าได้อย่างอ่อนโยนถ้าไปเรียนหนังสือนะคะค่ะเราชุดแขนมาใส่อ่ะใหม่สมูทอีเบบี้เฟสครับตอนหน้าไม่มันย้อยเอาคืนไปเลยฉายแล้วหน้าไม่มันเมื่อกี้ผมไปถ่าย MV มาภูมิกับเขาไม่ชอบหน้าผมเราชอบแบบไหนอะคนหน้ามันทำไรอะทำหน้ามันทำไรนะทำหน้ามันหนุ่ยทำจริงพุ่งกลับกับพวกไงก็บอกให้ทำหน้ามันมันหน้าไม่มันเลยทำหน้าให้มันมันมันหน่อยกลับบ้านไปไปเลยไปอักขายสมูทอีเบบี้เฟสครับสครับไม่มีฟองช่วยควบคุมความมันได้ดีกว่าเดิมใช้แล้วหน้าไม่มันยืนยันนอนยันด้วยใหม่สมูทอีเบบี้เฟสครับถ้าเป็นไปได้อะผมอยากให้วันหนึ่งมีสัก30ชั่วโมงโดยเฉพาะคนมีคลาสอย่างผมอะคิวแน่นเอียดไหนจะต้องประชุมไหนจะต้องรับส่งสาวๆแม่สวัสดีครับ ทุกคืนเนี่ยยังต้องท่องหนังสือก็คนมันมีดีสักอย่างดื่มแบรนด์ทุกวันถ้าเป็นไปได้อะผมอยากให้วันหนึ่งมีสัก30ชั่วโมงโดยเฉพาะคนมีคลาสอย่างผมอะไหนจะต้องรับส่งสาวทุกคืนอะยังต้องท่องหนังสือ
คนมันมีดีสักอย่างดื่มแบรนด์ทุกวันพวกเราหน้าอยู่คุณครูใจดีทุกคนเด็กๆต้องให้สุขสนพวกเราทุกคนชอบมาโรงเรียนชอบมาชอบมาโรงเรียนชอบมาชอบมาโรงเรียนเอาทั้งหมดเอาขอแถวขอแถวขอแถวครับผมเด็กแค่นมบจัดแถวดิจัดแถวครับเรียบร้อยนะวันนี้นะครับเป็นวันที่มีการเรียนการสอนวันสุดท้ายของโรงเรียนเรานะครับเราก็อยากให้นักเรียนทุกคนเนี่ยมาร้องเพลงประจำสถาบันของเราครับเพลงอัสสัมชัญสุดเท่ได้ครับผมเอาเพลงมาอัสสัมชัญสุดเท่อัสสัมชัญสุดเท่นักเรียนขี้เหร่มากมายพาลงท้องหลายพาลงท้องหลายผู้ชายที่ใส่ไม่ดีมีทั้งแม่ครัวสกปรกแม่ค้าลามกสิ้นดีนักเรียนชายชอบเที่ยวโซเพณีอะไรเนี่ยอะไรยะเธอร้องอะไรของเธอเนี่ยร้องเพลงอัสสัมชัญสุดเท่ครับไปนำเขาเนื้อแบบโอ้โหเขาจำเนื้อผิดนี่แล้วทำไงเนี่ยฮะก็แล้วคนดูเต็มไปหมดไปร้องเพลงอะไรเนี่ยก็เขาจำไม่ได้เช้านี้ครูจะจำจดชื่อเธอไว้เนี่ยถ้ามีปัญหาจะโดนเอานะครับอย่าไปสนใจมันครับวันนี้เราจะมาโชว์ศักยภาพของการร้องเพลงของโรงเรียนเราครับเป็นวิชาดนตรีครับโดยวันนี้นักเรียนทุกคนครูจะให้เพลงมาเพลงหนึ่งแล้วก็ร้องต่อคนละท่อนครับผมร้องถูกร้องเต็มเอาไปเลย10คะแนนก็เอชอบมากเลยโอเคไหมครับเอาเพลงแรกรู้จักชากิล่าไหมชากิล่าเพลงอะไรครับ Whenever Whenever ได้ได้ลองได้อยู่ได้ครับเอาเลยครับเอาเลยนะเอาเพลง Whenever เนื้อมันเร็วเปล่าวะไม่ลองเอาเต็มตัวดีๆนะคนละท่อนLike you born and far away so Sweet boy fan of you then Like you fall down and fall The new fans of your next season Sorry, thanks for your body Never cross a magic, never only Too many ways to love somebodyLe le 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 leผิดจุดประสงค์เด็กชายสมภพตัดคะแนนคนอื่นเต็มไม่ได้เรื่องเลยว้าเอาใหม่เอาใหม่กูจะให้เธอแก้ตัวรู้จักพี่อ้อปองศักดิ์ไหมอุ้ยอ้อปองศักดิ์รู้จักครับเขาเนี่ยอย่างนี้ UAF 1ครับใช่ใช่ไอ้แทงข้างล่างทะลุถึงกระเพาะปัสสาวะเลยโอ้ยหัวใจฮะหัวใจเอาก็ขอหัวใจเขาปิดไฟเลยพี่ไอเขาก็มาช่วยกันอย่าบนไม่ได้หรอปล่อยพี่ไอเข้าไปครับแทงข้างหลังทะลุถึงหัวใจรอบนี้ไม่ผิดนะไม่ผิดเอ้าเพลงมาแทงข้างหลังทะลุถึงหัวใจฉันเหมือนคนไม่มีกำลังและหมดแรงจะยืนจะลุกจะเดินไปพร้อมมากฉันเหมือนคนกำลังจะตายที่ขาดอากาศจะหายใจสุดยอดจะให้ฉันมีชีวิตต่อไปอย่างไรอารมณ์ได้มากไม่มีอีกแล้วคนชื่อไอ้ธรรมอะไรยะอะไรเนี่ยมาตีเข่าทำไมเนี่ยบอกให้ร้องอ้อปองสักหมายทำไม่ร้องอะไรก็เข่าร้องเป็นแต่พี่เป่าสยันนี่พี่เป้ากับพี่อ๊อฟมันแตกต่างกันเยอะก็เข้าหลองไม่ได้อ่ะเขาหลองเป็นตะลุกทุ่งอ่ะอุ้ยหลายรอบมั้ยเนี่ยรีวาตัดคะแนนคนอื่นเต็มโหไม่ได้เรื่องเลยเนี่ยเด็กชายสมภพครูแบบเครียดมากครับอย่าร้องสิหยุดร้องอึ๊บๆอย่าร้องหยุดร้อง
หยุดร้องเออไงไม่ร้องแล้วหยุดร้องเข่าเต็มคนหนึ่งเข่าเต็มคนมาอย่ามาทำหน้าตาอย่างนี้กูเห็นนะแล้วนี่อะไรของเล่นอะไรเนี่ยของเล่นอะไรเนี่ยแล้วอะของเล่นอะไรเนี่ยร้องเพลงตะติงอะไรไปมั่งเนี่ยเพลงตะติงเขาลองของบอยป๊อตครับก็ของบอยป๊อตครับได้ชัวร์ไหนร้องๆสิเช้าแล้วยังอยู่บนที่นอนนั่นมันบอยบิชแมงเกอร์ก็บอยเขานอนอยู่บนเตียงนะเขายังไม่ตื่นเลยรู้สึกเหนื่อยมากการที่พูดกับมึงให้รู้เรื่องอะไรว้าวรู้จักปามี่ไหมปามี่รู้จักของพุทธมาเสมอคอนเสิร์ตแล้วเขาแบบนี้นะสวยเลยTikTok TikTok เพลง TikTok ร้องเป็นครับร้องเป็นร้องมาตั้งแต่เด็กเลยเอาเต็มเลยนะครับได้ครับแก้ตัวนะเพลงมา TikTok เอ้าTikTok เช้าวันหนึ่งวันนั้นวันหนึ่งวันนั้นเจ็ดนาฬิกาพ่อกระโดดออกมากระโดดออกมาบอกว่ารักแม่ TikTok อะไรอ่ะทำไมอ่ะอะไรอีกเนี่ยก็เพลง TikTok TikTok กำลังร้องอะไร TikTok นั่นน่ะก็นี่ไงอ่ะ TikTok อ่ะ TikTok นี่ไงกูเหนื่อยกับเธอมากอะไรวะศูนย์ไปเลยเอาคนอื่นเต็มไปหมดเลยโอ้โหทำไมไม่ได้ร้องอย่างนี้หรอเหนื่อยกูก็เหนื่อยโดนตีอย่างเดียวเลยอ่ะบทมันมาคนอื่นเขาแต่งดีกันหมดมีกูคนเดียวเลยอ่ะทำไมมันเล่นกับเราอย่างนี้มาแก้ตัวกันน้อยใจฮะแก้ตัวกันไหมได้ครับวิชาพละจะทำอะไรครับวันนี้กูจะให้ทุกคนชักขยเยอกันชักขยเยออยากเล่นแข่งชักขยเยออยากเล่นไหมอยากเล่นไหมอยากเล่นครับเอาแบ่งฟัง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 เลยแบ่งทีมเลยชักขยเยอนะครับวันนี้โรงเรียนเราจะมาโชว์ไม่มีการเล่นชักขยเยอครับมันเอาคนเอาไม่มีที่ทีมครับอ๋อไม่มีทีมครับเป็นกรรมการไหมทำยังไงก็ยืนอยู่ตรงกลางใช่ไหมครับเราเหยียบเชือกไว้ตรงกลางอ๋อพอครูให้สัญญาณนกหวีดปุ๊บนะเธอก็ปล่อยเชือกครับโอเคนะแค่นี้หรอแค่นี้เองได้ง่ายเหยียบตรงกลางเลยเอานะฟังสัญญาณใช่ไหมใช่เพลงพอเอาเอาเลยครับสำหรับกีฬาชักขยเยอร์เป็นกีฬาที่ทุกคนต้องอาศัยความสามัคคีในการเล่นอาจารย์ครับพี่เราเฮ้ยยยยยยอะไรเนี่ยเอาลงก่อนลงก่อนจานอะไรอู้แล้วสี่ครั้งค่ะด้วยอู้ยกางเกงแม่งลุยหมดเลยบอกให้เล่นชักขยเยอร์เนี่ยอู้หูยทำอะไรนะก็เข่าเหยียบแล้วอู้หูยเลยตะกี้เอาเท้าข้างไหนเหยียบข้างซ้ายถนัดไหมอื้อน่าเป็นปัญหาที่ทำให้เธอโดนสีเพราะฉะนั้นเธอต้องเอาเท้าข้างถนัดเหยียบมองออกมันจะลังเนี่ยวแล้วมันจะไม่เป็นไรข้างขวาข้างขวางั้นปล่อยนี้ออกก่อนปล่อยก่อนปล่อยก่อนรอบนี้ไม่โดนแน่นอนครับเอานะเหยียบยังเหยียบยังเหยียบนะกูให้สัญญาณเตรียมตัวดีนะทุกคนฟังสัญญาณนะเอาออกทางนี้นะเอาครับสำหรับโอ้ยไม่แย่ก็เป็นกีฬาประเภทหนึ่งที่ทุกคนต้องอาศัยความสามัคคีในการเล่นครับโดยที่สองฝ่ายนั้นต้องร่วมแรงร่วมใจกันในการเล่นโดยที่ต้องแบบโอ้ยสุดยอดครับมีความสุขนะครับการเล่นกีฬาเนี่ยมืด
พูดไปไหนเนี่ยกูลองเรียกอยู่ตรงนู้นเนี่ยอุ้ยอะไรแล้วมันถึงจะสูงเลยก็ตกลงกันแล้วว่าจะเล่นชายเยอะมึงไกวเปกันเหรอโอ้โหเอ้ยอ่ะกีฬายาวิเศษมึงมียาแดงไหมเนี่ยหลังๆมีไหมไม่เอาอ่ะเขาแกล้งผมอ่ะจ้าใครแกล้งใครแกล้งตอนซ้อมไม่เป็นอย่างงี้อ่ะไม่มีใครแกล้งเลยตอนซ้อมมันต่ำกว่านี้ไม่เอาแล้วแม่เล่นแล้วกลับบ้านแล้วอ่ะเอากลับขอบคุณทุกท่านนะครับที่วันนี้อุตส่าห์เสียสละเวลามาและที่สำคัญครับเมื่อวานมันมีปัญหาอุบัติเหตุนิดหน่อยนะครับเกี่ยวกับทางเทคนิคเรื่องเสียงของหัวของผมเองนะครับก็เป็นคนที่เวลาซ้อมงานนี่จะทุ่มเทหนักนะครับเพราะงั้นเสียงก็หายไปวันนี้กลับมาแล้วนะครับวันนั้นดีใจมากที่ทางโรงเรียนมีความเมตตานะครับให้เลื่อนวันมาจัดวันศุกร์ได้ถึง2รอบนะครับแล้วเพิ่มเวลาให้ด้วยนะครับแต่ความจริงก็รู้สึกผิดในใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนแรกก็คืออยากจะเล่นพฤหัสกับศุกร์จริง
นะครับแต่ถ้ามีปัญหาเราก็ต้องแก้แล้วคุณทุกคนช่วยหาทางออกให้ก็ต้องขอขอบคุณจริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะขอขอบคุณตามที่ผมได้เขียนมานะครับผมจำไม่หมดจริงๆเพราะว่าเยอะมากที่ผมได้ไปติดต่อได้ไปขอความช่วยเหลือนะครับด้านหลังครับช่วยหยิบแฟ้มสีเหลืองให้สมภพหน่อยครับรีบนะครับยังไม่ได้ออกจากแฟ้มเมื่อวานนั่งคิดมาเลยว่าจะขอบคุณใครบ้างเพราะปีที่แล้วครับเราเล่นงานออกมาเป็นครั้งแรกของเราใช้เวลา3ชั่วโมงก็ยังประสานงานกันไม่ดีนะครับปีนี้เราคิดว่าเราได้ทำเต็มที่แล้วนะครับก็คิดว่างานในครั้งนี้น่าจะออกมาพอใจกับทุกๆคนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตหยิบใบที่ผมจะขอบคุณนะครับว่ามีใครบ้างนะครับเพราะว่าผมจำไม่หมดจริงๆช่วยถือนิดนึงนะจ๊ะเหนื่อยนะครับเนี่ยเล่นทุกวันเลยเดี๋ยวต้องเล่นรอบต่อไปนะครับคราวนี้ไปอยู่ไหนซะแล้วนะฮะขออนุญาตหยิบมาทั้งปึ้งนะฮะนี่เป็นลายนามที่ผมจะขอบคุณไม่ใช่คุณดักช่วยถือหน่อยสมภพก็เนี่ยอยู่แถวๆนี้นะฮะขอโทษด้วยนะครับเพิ่มเวลาเหลือนะครับสมภพขอบคุณได้อยู่นะครับเพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันไม่ได้สมภพอุตส่าห์ไว้ต้นเลยแป๊บนึงน้องตีเล่นเพลงไปสิไปอยู่ไหนซะแล้วเนี่ยไม่ได้นะเพราะว่าถ้าไม่ได้ขอบคุณนี่สมภพติดเลยนะเพราะปีแล้วสมภพก็ไม่ได้ขอบคุณนะครับเดี๋ยวสมภพรีบอย่าตื่นเต้นวางพื้นตักวางพื้นถือไมค์ก่อนลืมว่าพับอยู่อ้าวดักโกยขอบคุณเลยนะครับขอบคุณโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการนะครับที่เปิดโอกาสให้เราได้ใช้สถานที่นะครับท่านผู้อำนวยการนะครับบัตเตอร์วินัยนะครับอนุมัติเรานะครับไม่งั้นเราก็ไม่ได้เล่นนะครับสมาคมศิษย์เก่าครับเราก็วันนี้เราก็ได้มอบทุนทั้งหมดนะครับที่หักค่าใช้จ่ายแล้วให้สมาคมด้วยนะครับขอบคุณคุณครูทุกท่านนะครับช่วยประสานงานกันดีมากเลยแล้วยิ่งเฉพาะตอนย้ายเวลาเนี่ยนะครับคุณครูก็ต้องไปแลกคาบกันวุ่นวายขอโทษจริงๆนะครับเนื่องจากเกิดปัญหานะครับมาสเตอร์ทองบันครับที่ช่วยเรามาตั้งแต่ต้นนะครับไปประสานงานกับมาสเตอร์ทองบันนะครับฝ่ายวิชาการทุกคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมิสลุ่งรัตน์มาสเตอร์อัธวุฒิมิสพรฉลาดมิสสุรีรัตน์นะครับมีอีกคนนึงหน้าตาสวยๆจำชื่อไม่ได้ขอโทษนะครับฝ่ายกิจกรรมครับมาสเตอร์นวพลนะครับช่วยประสานงานมาตั้งแต่ต้นเช่นเดียวกันฝ่ายบริการครับมาสเตอร์ธรรมนูญมิสวันลุ่งมาสเตอร์ประสาทนะครับมาสเตอร์ปูมาสเตอร์ปลานะครับขอบคุณมากเลยนะครับช่วยเราทุกจำชื่อจริงไม่ได้ขอโทษจริงๆนะครับปกติเรียกมาสเตอร์ปูมาสเตอร์ปลานะครับฝ่ายโสดมาสเตอร์ทศพลนะครับช่วยเรามาแต่ต้นเหมือนกันนะครับมิสแก้มนะครับมิสสิริขวัญของเราห้องวิทยาสนเทศนะครับช่วยมาตั้งแต่ต้นเหมือนกันครับสมภพมาประสานงานกับคุณครูก่อนทุกคนเลยนะครับมิสปลาครับห้องวารสารครับให้ยืมรูปอัสสัมชัญไปลงโปสเตอร์นะครับมิสเบญจวรรณนะครับห้องนาฏศิลป์นะครับขอบคุณมากนะครับมิสและมาสเตอร์ทุกคนนะครับในห้องวัดผลนะครับเรื่องจดหมายเวียนนะครับฝ่ายดนตรีครับมาสเตอร์ประโพสมาสเตอร์มลินะครับนี่ต้องคุมให้หมดนะครับเพราะว่าปีที่แล้วไม่ได้ขอบคุณใครเลยเพราะเวลาไม่ทันนะครับมิสจ๋านะครับป้าปุ๋ยของเราแล้วก็มิสฝนนะครับอาหารว่างนักแสดงครับเตรียมมาข้างหลังพร้อมแล้วนะครับมิสพินทุสรครับเป็นผู้ผลักดันมาตั้งแต่ต้นเลยนะครับทั้งปลูกทั้งปั้งนะครับเอาตบมือให้มิสหน่อยไม่มีมิสเขาไม่มีผมนะครับเนี่ยนะครับมิสพินทุสรนะครับน้องๆม.4รู้กันดีนะครับมิสพินทุสรนะครับทั้งปลูกทั้งปั้นนะฮะทั้งผักทั้งสายทั้งไร่ทั้งส่งนะฮะมิสคนนี้เลยนะมิสวันลีมาสเตอร์พิทักษ์นะครับหน่วยงานอภิบาลนะครับผมไปเขียนโครงการเนี่ยครับที่บ้านพักของมิสมาสเตอร์เขานะครับก็ไปพักผ่อนด้วยแล้วก็นั่งเขียนโครงการตั้งแต่ช่วงพฤษภามานะครับกว่าจะได้นะครับโครงการค่ายพัฒนาจริยธรรมหลุยส์มารีครับพวกเราไปเล่นตลกที่นั่นครับเล่นตลก10วันเต็มเลยนะครับถือว่าเป็นการซ้อมไปด้วยนะครับมุกบางส่วนก็คือเอามาจากตรงนั้นนะครับแล้วก็ไปฝึกซ้อมได้เป็นอย่างดีเลยเพราะว่าวันต่อวันเลยครับเล่น10วันเนี่ยทำให้เรารู้จักการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดีนะครับมิสที่ห้องการเงินทุกคนเลยนะครับห้องธุรการครับช่วยประชาสัมพันธ์มิสเอครับเลขานุการครับมาสเตอร์ชาตรีนะครับทำป้ายต่างๆนะครับป้าแจ๋วแรมโบ้นะครับช่วยเรากวาดนู่นกวาดนี่นะครับขอตบมือให้ป้าแจ๋วหน่อยโอ้โหป้าแจ๋วดีมากเลยนะครับคุณยามใจดีนะครับร้านป้าแมวครับแถมแคลเซียมเยอะเลยนะครับข้างล่างช่วยอุดหนุนด้วยนะครับบริษัททามโค้ชครับวันนี้ฟรีครับผมปรบมือให้ตามโค้ชเลยครับฟรีครับผมฟรี
อย่าตกใจกันนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับท่านผู้ปกครองนักเรียนที่เสียสละเวลานะครับบุคคลภายนอกต่างๆปีนี้เราไม่ได้ประชาสัมพันธ์มากนะครับเพราะว่าเราอยากดีแล้วที่ไม่ประชาสัมพันธ์มากเลื่อนวันนี่มีปัญหาใหญ่เลยนะครับเนี่ยสุดท้ายครับขอบคุณมิ้นพัฒนานะครับขอบคุณมิ้นพัฒนาด้วยที่ให้เราได้เอาลูกสาวขึ้นมาเล่นนะครับแล้วก็ได้พูดถึงคุณแม่บ่อยมากนะครับน้องๆก็คงเดี๋ยวก็ได้รู้จักนะครับได้รู้จักนี่ครับแล้วใครก็แล้วแต่ที่ผมไม่ได้เอ่ยนามต้องขอกราบประทานโทษด้วยนะครับคิดเมื่อวานเลยว่าจะขอบคุณใครในเขียนมาด้วยลายมือตัวเองเลยขอบคุณทุกคนจริงๆครับขอเสียงปรบมือให้กับทุกคนอีกสักครั้งครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเอาละครับต่อไปจะเป็นช่วงเข้าพิธีการสักเล็กน้อยนะครับจะเป็นพิธีปิดนะครับผมก็อยากจะขอเรียนเชิญนะครับตัวแทนสมาคมศิษย์เก่านะครับได้ขึ้นมารับมอบเงินนะครับรายได้หักหลังหักค่าใช้จ่ายของเราแล้วนะครับที่เรานำมาให้ในวันนี้นะครับขอกราบเรียนเชิญครับผมจะอยู่ตรงกลางนะครับเดี๋ยวท่านรับสองข้างเลยครับจะได้สมดุล นะฮะผมจะได้เท่ๆเลยอยู่ตรงกลางนี่เลยนะครับครับนี่เจอกันบ่อยมากเลยนะครับถ่ายรูปครับยิ้มครับครับผมครับผมครับผมเดี๋ยวนี้สมาคมมีของที่ระลึกมอบให้พวกเราด้วยนะครับเงิน 65,000 บาทนี้เป็นเงินจำนวนขั้นต่ำนะครับบอกไว้ก่อนนี่คือหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วก็หักส่วนที่มอบให้โรงเรียนแล้วด้วยนะครับในเรื่องค่าเช่าสถานที่ครับเดี๋ยวมอบโต๊ะรางวัลถ่ายรูปสวยๆนะครับหลายตัวมากเลยครับกล้องเดี๋ยวขอให้สมาคมเต่าอะไรสักเล็กน้อยครับความรู้สึกจากความรู้สึกเลยครับจากใจเลยนะครับเพราะผมไม่ติดต่อคุณยิติพงษ์มาตั้งแต่แรกเลยนะครับแล้วเมื่อวานก็มานะครับแต่เราไม่มีเล่นดีว่ามาแต่เช้านะครับก็ต้องขอโทษนะที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ตัวแทนได้กล่าวขอบคุณเราสักเล็กน้อยก็ได้นะครับขอบคุณครับผมกับเรียนท่านรองผู้อำนวยการท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการคณะครูผู้ปกครองนักเรียนทุกคนในนามของสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญสมุทรปราการขอขอบคุณคณะทำงานตลกที่ได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อหารายได้สำหรับสมทบทุนของกิจกรรมของสมาคมโดยความรู้สึกส่วนตัวต้องขอชื่นชมนะครับในความสามารถของศิษย์เก่าของเราซึ่งเป็นตัวอย่างให้กับพวกเราที่ในอนาคตถ้าเราได้จบการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้ไปแล้วก็หวังว่าพวกเราคงจะมีโอกาสกลับมาจัดกิจกรรมกลับมาร่วมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนของเราในโอกาสที่เหมาะสมตามความสามารถของพวกเราทุกคนต่อไปสำหรับวันนี้ขอชื่นชมและขอเรียนว่าพวกคุณแน่มากครับขอบคุณครับครับผมขอบคุณครับครับขอบคุณมากนะครับลำดับต่อไปครับผมขอเรียนเชิญนะครับท่านประธานนะครับได้ขึ้นมากล่าวปิดการแสดงในครั้งนี้นะครับขอกราบเรียนเชิญครับผู้แทนสมาคมศิษย์เก่ากรรมการบริหารโรงเรียนคณะครูผู้ปกครองตลอดจนนักเรียนที่รักทุกคนนี่เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะซึ่งเกิดขึ้นจากความมีน้ำใจดีงามของศิษย์เก่าเพียงกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งเท่านั้นเองแต่ก็สามารถที่จะสร้างสรรค์งานขึ้นมาให้เป็นที่พึงพอใจเป็นที่ประทับใจนะของพวกเราทุกๆคนในเวทีในกิจกรรมครั้งนี้อยากจะบอกนักเรียนที่รักทุกคนอย่างนี้ว่านี่คือตัวอย่างที่ดีตัวอย่างที่ดีที่เราควรจะ
มองแล้วก็ศึกษาแล้วก็นำไปเป็นรูปแบบของเราเราอาจจะไม่ได้เล่นตลกอย่างที่พี่เขาทำแต่เราอาจจะหากิจกรรมอื่นที่หวนกลับเข้ามาเพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมให้กับโรงเรียนให้กับสมาชิกน้องๆของเราซึ่งกำลังจะเติบโตขึ้นมาลักษณะอย่างนี้ถ้าหากว่านักเรียนได้ทราบถึงเบื้องหลังของคณะทำงานของพี่สมภพแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีความตั้งใจมีความพยายามดีมากๆเลยนะมาสเตอร์จึงบอกว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะเพราะว่าการที่เราจะเห็นภาพบนเวทีออกมาลักษณะอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าเตรียมวันเดียวก็มีผลงานอย่างนี้เลยนะพี่เขาวางแผนมาติดต่อมาประสานงานกับทางโรงเรียนนะโดยเฉพาะกับมาสเตอร์เองเนี่ยก็จะได้ประสานกันพูดคุยกันมาตลอดนะว่าขณะนี้ดำเนินการไปถึงไหนแผนขั้นตอนเป็นอย่างไรแล้วสมาชิกที่มีความตั้งใจดีที่จะเข้ามาร่วมกับเราเนี่ยสักเท่าไหร่แล้วจะมีการติดตามกันอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นการที่เราได้เห็นภาพบนเวทีอย่างประทับใจแล้วก็มีความสุขอย่างนี้เบื้องหลังของการถ่ายทำนั้นมีความเพียรพยายามพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะบอกนักเรียนที่รักทุกคนโดยเฉพาะพวกเราเป็นนักเรียนม.ปลายที่อยู่ชั้นสูงสุดของโรงเรียนนะบางชั้นพรุ่งปีหน้าก็จบไปแล้วกิจกรรมดีๆที่เราจะกลับนำเข้ามาเพื่อให้น้องของเราให้โรงเรียนของเราได้ภาคภูมิใจเราควรที่จะดูเป็นแบบอย่างไว้นะครับเพราะนั้นในวันนี้ก็ขอขอบคุณเป็นพิเศษนะสำหรับคณะตลกนะซึ่งเดิมเขาชื่อคณะสร้างสมขยมฮาตอนนี้ยังเป็นคณะสร้างสมขยมฮาเหมือนเดิมนะครับเป็นคณะตลกสร้างสมขยมฮาแล้ววันนี้ก็ใช้หัวข้อว่าเชื่อไหมล่ะฮาได้อีกนะครับภาษาอังกฤษเขาบอกว่า believe me he more ha นะนั่นคือสิ่งที่พี่ๆกลับมาสร้างสีสันนะให้กับน้องๆแล้วก็จะเห็นได้ว่าพวกเราทุกคนที่มาร่วมในกิจกรรมครั้งนี้เราเสียเงินเข้ามาชมหรือเราเข้ามาร่วมกิจกรรมเราเสียตังค์คนละ100บาททุกบาททุกสตางค์เวลาพี่เขาทำแล้วเนี่ยสุดท้ายก็มอบกลับไปสู่สมาคมกลับไปสู่โรงเรียนแล้วประโยชน์มันก็จะตกกับนักเรียนอีกเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเรามาวันนี้เราได้ทั้งความสนุกได้สร้างทั้งกุศลร่วมกันกับรุ่นพี่ของเราที่มาสร้างกิจกรรมหรือมาทำกิจกรรมให้กับพวกเราวันนี้ได้เวลาสมควรก็ขอปิดการแสดงกิจกรรมของตลกคณะสร้างสมขยมฮาโดยพี่สมภพเป็นผู้นำทีมขอพวกเราได้ปรบมือให้กับคณะตลกอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับทั้งหมดตรงขอบคุณครับขอบคุณทุกคนนะครับ